สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสำหรับไลฟ์นี้นะคะหนูดีก็จะมาแชร์ในประเด็นเรื่องของจุลินทรีย์ค่ะหรือว่าไมบางคนเรียกเป็นไมโครไบโอดาหรือว่าไมโครเบียลนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ดีอยากแชร์มานานมากเพราะว่าวิทยาการใหม่ๆเนี่ยพึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาแล้วก็บอกเราว่าเรากับจุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆในร่างกายเราเนี่ยวิวัฒนาการร่วมกันหรือว่า co-evolution มาร่วมกันน่าจะโอ้โหเป็นหลักหมื่นหลักแสนปีหรือว่าแม้กระทั่งว่าตั้งแต่มนุษย์เริ่มพัฒนามาเป็นสายพันธุ์มนุษย์ของเราเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกับพวกเขามาแล้วเพราะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่มาก่อนเราอีกนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยพอได้เรียนรู้เราก็จะตกใจมากเลยว่าจุลินทรีย์เหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยค่ะเขาเนี่ยมีผลกระทบกับชีวิตเราในทุกๆด้านแม้กระทั่งสั่งสมองของเราให้คิดให้ตัดสินใจให้รู้สึกอย่างไรก็ได้มีผลกระทบต่อคนที่เป็นภาวะโรคซึมเศร้านะคะมีสามารถสั่งให้เราอ้วนหรือผอมก็ได้สั่งให้เราเนี่ยแบบมันจะมีเจ้าตัวจุลินทรีย์เนี่ยค่ะอาศัยอยู่ในร่างกายเราแทบทุกส่วนเลยนะคะตั้งแต่ผิวหนังช่องปากนะคะในทางเดินอาหารไปจนถึงจุดที่เขาอยู่เยอะที่สุดคือลำไส้ระบบลำไส้ของเราและแม้กระทั่งว่าบนผิวพรรณของเราที่น่าจะเป็นสิวไม่เป็นสิวก็เป็นเพราะพวกเขาซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันแล้วก็วันนี้นะคะหนูดีก็จะแบ่งไลฟ์ออกเป็นหลายๆส่วนเลยนะคะก็คือส่วนแรกเนี่ยจะแชร์ความรู้ก่อนว่าจุลินทรีย์นะคะที่เราเรียกว่าไมโครไบโอมหรือว่าไมโครไบโอดาเนี่ยค่ะเขาคือใครเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็จะมาดูถึงประโยชน์ของพวกเขาหลังจากนั้นจะมาดูวิธีการดูแลพวกเขาเพราะว่าคิดง่ายๆเลยนะเหมือนกับว่าเราอะและชื่อนี้เป็นคำที่นักวิทยาศาสตร์ใช้จริงๆคือใช้คำว่าเจ้าบ้านนะคะเราเป็นเจ้าบ้านหรือว่าเป็นโฮสต์แล้วพวกเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นแขกไหมเดี๋ยวนี้จะบอกให้เหตุผลให้ฟังว่าทำไมดีถึงคิดว่าไม่น่าจะเรียกว่าเป็นแขกนะคะเหตุผลข้อหนึ่งก็คือพวกเขาเนี่ยมีจำนวนมากกว่าเราทั้งเรื่องของปริมาณจำนวนบุคคลเลยนะที่อาศัยอยู่ในร่างกายเราและพอมองลึกลงไปถึงระดับของรหัสพันธุกรรมหรือว่ายีนนะคะเขาก็มีมากกว่าเราด้วยจนถึงขั้นว่านักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยใช้คำว่า we are more microbes than human we are more microbes than human หมายความว่าเราอะมีส่วนที่เป็นไมโครบมากกว่าส่วนที่เป็นมนุษย์อีกนะคะแล้วก็น้ำหนักของเขารวมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ปอนด์แล้วก็น้ำหนักเนี่ยโดยประมาณใกล้ๆกับสมองอาจจะเบากว่าตับนิดนึงก็เท่ากับทำให้ระบบของไมโครไบโอตาหรือระบบเรียกว่าสังคมจุลินทรีย์ในร่างกายของเราเนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราเลยนะคะแล้วก็มีผลกระทบกับทุกๆอย่างเลยวันนี้หนูก็ได้สรุปให้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าเมนูของพวกนี้นะคะมีอะไรบ้างที่หนูเตรียมมาหาซื้อได้ที่ไหนยังไงแล้วก็ทำยังไงกินยังไงถึงดีกับระบบจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรารวมถึงทั่วร่างกายของเราแล้วก็จะมาทำบุ๊กแชร์ริ่งด้วยเพราะว่าหนูดีแชร์ไปเล่มนึงแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยที่ชอบมากเลยบางคนเป็นแฟนของด็อกเตอร์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้อยู่แล้วคือด็อกเตอร์รอบไนท์นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาจาก TED Talk ที่ดังมากของเขาเลยเขาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการศึกษาเรื่องของไมโครไบโอดาในมนุษย์เลยนะคะเขาทำเรื่องไมโครไบโอมแมปนะคะว่าแผนที่ไมโครไบโอมในร่างกายของเราเป็นยังไงรวมถึงในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเล่มนี้เจ๋งมากเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะมันเจ๋งสุดๆนะคะอันนี้นักเขียนต่างประเทศนะคะแล้วก็แปลไทยนะคะโดยคุณหมอท่านหนึ่งนะคะนายแพทย์เอกชัยอัศวนฤนาถเล่มนี้ดีมากนะคะของสำนักพิมพ์โมโนเจเนเรชันราคา240บาทโนดีแนะนำสุดๆถ้าใครอยากอ่านแล้วก็ต้องดูคลิป YouTube ของเขาด้วยนะคะอีก2เล่มเป็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาวไทยนะคะดร.ชัยวัฒน์ชัยสุดแล้วก็2เล่มนี้ดีมากเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยทำงานด้านนี้โดยตรงเลยแล้วก็สำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์คือสวทช.หรือว่า NSTDA นะคะพิมพ์เป็นลักษณะของหนังสือเรียนแหละเล่มละ90บาทคือมันดีมากๆทั้ง2เล่มเลยเพราะฉันบอกเลยว่าอันนี้แบบ value for money มากแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยมารีวิวเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังก่อนสำหรับเด็กที่ไม่ชอบอ่านนะคะเรารู้ว่าลูกเพจของเราเนี่ยคือหนูดีรู้เลยว่าแบบลูกเพจของหนูดีหลายๆคนงานยุ่งมากแล้วก็มีซื้อหนังสือมาเยอะแต่ไม่มีเวลานั่งลงอ่านนะคะถ้าเรื่องไหนบังเอิญตรงกับความสนใจของหนูดีเนี่ยหนูดียินดีที่จะมาสรุปมาแชร์อะไรทั้งหมดเพราะว่าอันนี้หนูดีอ่านเพื่อตัวของหนูดีกับครอบครัวอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยในการแชร์ส่วนอาหารที่เอามาแชร์ก็เป็นอะไรที่หนูดีกินอยู่แล้วและมีในบ้านแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็เลยเดี๋ยวหนังสือนะคะหนูดีก็สรุปมาจากเล่มนี้นะคะแล้วก็
เล่มนี้ด้วยแล้วก็ดูใน YouTube นะคะ TED Talk เนี่ย TED Talk เรื่องไมโครไบโอมหรือว่าไมโครไบโอดาเนี่ยค่ะดีมากๆเลยนะคะก็แนะนำว่าเป็นแหล่งความรู้ฟรีเสมือนหนึ่งเราเข้ามหาวิทยาลัยไปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ตอนท้ายนะคะก็จะมาตอบคำถามด้วยไหนดูซิมีใครเข้ามายังไงบ้างแล้วถ้าเข้ามาแล้วฮัลโหลกันหน่อยนะคะได้ยินเสียงหนูดีไหมเอ่ยมีเข้ามากี่คนแล้วค่ะสวัสดีโอเคเลยถ้าใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายหนูดีจะมาตอบเองทั้งหมดเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันเริ่มต้นเลยนะโอเคอันดับแรกนะคะต้องบอกก่อนว่า อันดับที่หนึ่งได้ยินเสียงดิฉันไหมเอ่ยได้ยินชัดนะคะอันดับที่หนึ่งก็คือว่าไมโครไบโอตาหรือไมโครไบโอมเนี่ยจะเป็นชื่อเรียกของจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ในร่างกายเรานะคะก็มีไล่สิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ยมีตั้งแต่ไวรัสแบคทีเรียเชื้อราเชื้อยีสต์แล้วก็อีกตัวหนึ่งเรียกฟันใจนะคะฟันใจหรือว่าบางคนภาษาอิตาเลียนเรียกฟุ้งหงีจริงๆก็คือเชื้อราหรือว่าเห็ดนั่นเองนะคะในกลุ่มของเห็ดเชื้อราเพราะฉะนั้นเนี่ยในร่างกายของเรามาดูนิดนึงว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาเรื่องไมโครไบโอดาเนี่ยถึงบอกว่าเราเป็นไมโครบมากกว่ามนุษย์โอเคข้อที่หนึ่งมาดูที่เซลล์ก่อนนี่ดิฉันทำสรุปมาแบบนี้เลยนะขยันว่าเนี่ยไปเหมือนไปเรียนอะไรนะคะแล้วก็วันนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะเด็กๆ เพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูมีรางวัลสำหรับเด็กตั้งใจเรียนนะคะก็มีแจกวันนี้นะคะสิ่งที่นำมาบอกก่อนเลยก่อนที่จะบอกว่าแจกอะไรวันนี้เนี่ยหนูดีมีมาแจกนะคะก็คือ Nuces P Protein รสช็อกโกแลตนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นนมชงจากถั่วลันเตายุโรปสีทองสกัดเข้มข้นหนูดีกินแล้วชอบดีนำเข้าจากออสเตรเลียนะคะแล้วก็มี8รสแต่วันนี้เลือกรสช็อกโกแลตเดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมแล้วก็เราจะแจกตัวนี้ด้วยจากตัวนี้นะคะกระปุกเล็กนะคะ225กรัมอันนี้มี18ช้อน9เสิร์ฟนะคะอันนี้เช็คกับน้ำเย็นน้ำแข็งน้ำเหมือนนมช็อกโกแลตเลยเพราะฉะนั้นก็แจกตัวนี้นะคะแล้วก็นี่แจกเชเกอร์ด้วยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเชเกอร์นี้นี่มันเจ๋งมากคือมันเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นแบบพกพาคุณพกพาโปรตีนเพิ่มไปที่ยิมได้หรือคุณจะพกแบบเหมือนโปรตีนบอลหรือขนมหรือถั่วนัทอะไรเงี้ยไปกินได้แล้วก็ใส่โปรตีนไปในนี้2 ช้อนประมาณ20กรัมนะคะก็เกือบเท่าอกไก่อกนึงเลยแหละแล้วเราก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีในแก้วเชเกอร์เนี้ยจะมีตะแกรงตีโปรตีนด้วยแล้วก็เอาน้ำใส่น้ำแข็งโปรตีนนะเช็คกินเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนท้ายของคลิปนะคะตอนท้ายของไลฟ์หนูดีจะมาแจกเซตนี้เลยเซตนี้ส่งให้ฟรีไปถึงบ้านเลยแล้วก็จะประกาศผู้ชนะในไลฟ์นี้เลยนะคะโดยไม่ต้องรอชิงรางวัลอะไรทีหลังแล้วพอหนูดีพูดจบตอบคำถามนิดหน่อยจะเล่นเกมเลยเนาะคนที่มีสิทธิ์เล่นเกมขอบอกกติกานิดนึงก่อนนะคะก็คือว่าคุณต้องกดแชร์เพราะว่าวันนี้เนี่ยเนื้อหาข้อมูลเป็นประโยชน์มากนะคะเรื่องของไมโครไบโอมแล้วก็มีผลกระทบกับร่างกายของเราตั้งแต่ว่าเรารู้สึกยังไงสมองสั่งการยังไงอ้วนหรือผอมเป็นสิวไม่เป็นสิวไปจนถึงว่ามีความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าไหมมีความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจไหมคือทุกด้านเลยเพราะฉะนั้นความรู้ดีๆแบบนี้แล้วดีตั้งใจสรุปมาแบบเต็มที่สุดๆแต่เสียเวลาเป็นวันเลยอ่ะแบบตั้งใจมากให้ทุกคนเข้าใจในครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากแชร์ไปคุณรักใครคุณก็แชร์ไลฟ์นี้ให้คนนั้นแล้วคนที่แชร์จะมีสิทธิ์ร่วมเล่นเกมตอนท้ายของคลิปด้วยนะคะโอเคเลยเมนูอาหารที่มาโชว์วันนี้นะคะก็จะมีนี่ขนมปังโฮลวีททาเนยถั่วเนยงา2ชนิดกับกล้วยอันนี้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะแล้วก็จะมีถั่วเป็นเม็ดๆ ด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าแต่ละอันซื้อที่ไหนยังไงอันนี้ของในบ้านดีทั้งหมดหนูดีชอบกินมากโอเคมาเริ่มคลาสกันเลยดีกว่าย้ำอีกครั้งนะคะก็คือไมโครไบโอมนะคะจุลินทรีย์เนี่ยก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะที่ประกอบไปด้วยที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะเช่นไวรัสแบคทีเรียนะคะพวกยีสต์พวกราต่างๆค่ะก็อยู่ในตระกูลนี้ทั้งหมดแต่มี1ตระกูลที่ให้คุณประโยชน์กับร่างกายมนุษย์มากที่สุดนะคะทำงานใช้ชีวิตร่วมกันมาโดยตลอดนั่นคือตระกูลของแบคทีเรียซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นแบคทีเรียที่เป็นมิตรนะคะเป็นผู้บริสุทธิ์กับแบคทีเรียที่เป็นศัตรูหรือว่าแบคทีเรียที่เข้ามาแล้วเนี่ยโจมตีระบบร่างกายเราโอเคจริงๆมันมียิบย่อยไปอีกนะเช่นแบคทีเรียที่เป็นมิตรบางวันเกิดโกรธเราทำร้ายเราก็มีแต่ตอนนี้เราขอคุยแค่2อันแยกออกไปจากกันก็คือ
เป็นมิตรกับไม่เป็นมิตรนะคะโอเคมาดูไมโครไบโอตาเซลล์ร่างกายมนุษย์มองมาที่หนูดีทุกคนจะเห็นว่านี้ดูแบบว่าองค์ประกอบเป็นมนุษย์ใช่ไหมเชื่อไหมว่าในร่างกายเนี้ยและร่างกายของคุณทุกๆคนนะคะเรามีเซลล์มนุษย์อยู่ประมาณ10ถึง30ล้านล้านเซลล์เยอะมากนะ10ถึง30ล้านล้านเซลล์แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเรื่องของไมโครบเนี่ยพบว่าไมโครบหรือจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีจำนวนนะคะมากกว่าประมาณ100ล้านล้านเซลล์ซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้ในระดับเซลล์ในยกที่1ของเราเนี่ยเราก็แพ้เขาไปแล้วคือเราเนี่ยมีปริมาณอยู่ประมาณ 10-30% ของเขาอะโอเคในจำนวนที่เขาชนะแล้วนะในร่างกายเราเซลล์เขามากกว่าเซลล์เราใช่ไหมคะอันดับที่2นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเอาไงดีงั้นไปดูที่ยีนหรือว่ารหัสพันธุกรรมดีกว่ารหัสพันธุกรรมก็คือพิมพ์เขียวของร่างกายเราค่ะที่บอกว่าร่างกายเราจะทำงานยังไงพอมาดูถึงรหัสพันธุกรรมเนี่ยยีนที่สามารถ identify หรือเจาะจงได้ว่าเป็นยีนมนุษย์เนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 20,000 ถึง 23,000 ยีนแต่เมื่อถอดรหัสพันธุกรรมนะคะของเหล่าไมโครบออกมาเนี่ยพบว่าพวกเขามีถึง 1 ถึง 20 ล้านยีนหมายความว่าแม้กระทั่งระดับในรหัสพันธุกรรมเนี่ยเขาก็ซับซ้อนกว่าเราเพราะฉะนั้นถ้าเราวาดภาพมนุษย์เนี่ยจะให้ดูภาพที่ดร.ร็อบไนท์นะคะทำให้ดูเนี่ยให้ดูตรงนี้นะคะนี่คือร่างกายมนุษย์ไม่ทราบเห็นชัดไหมนี่คือร่างกายของมนุษย์อย่างนี้เห็นไหมคะแล้วก็เนี่ยค่ะให้ดูเลยว่าเซลล์ของมนุษย์ถ้าเทียบเป็นปริมาณของเราอยู่แค่ 10% เท่านั้นเองที่เหลือเป็นเซลล์รหัสพันธุกรรมของไมโครบทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมานั่งดูแล้วว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับเขายังไงแล้วเขาให้ประโยชน์หรือให้โทษยังไงบ้างแล้วเราจะดูแลเขายังไงถ้าเขาให้ประโยชน์นะคะโอเคทีนี้มาดูนิดนึงว่าเรามีพวกเขาอยู่ที่ไหนบ้างเริ่มตั้งแต่บนผิวเลยนะคะผิวหน้าผิวตัวของเราแล้วก็เวลาที่เราอยากให้ฟังแบบเท็ดทอล์กของดร.ร็อบไนท์นะคะคนนี้เห็นไหมเอ่ยตอนนี้ค่ะเห็นไหมคะชื่อนี้เลยนะร็อบไนท์ที่แปลว่าอัศวินนะคะ KNIGHT นะคะก็เขาจะพูดว่าอย่างเขากับภรรยาเนี่ยถ้าไปออกแคมป์ยุงจะกัดภรรยาเขามากกว่าซึ่งคนจะชอบบอกเอ๊ะบางคนยุงกัดบางคนยุงไม่กัดมันไม่ใช่เลือดหวานไม่หวานนะมันคือจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะยุงเนี่ยก็จะได้กลิ่นที่จุลินทรีย์แต่ละชนิดเนี่ยปล่อยออกมาที่ไม่เหมือนกันก๊าซของเขาเขาจะเลือกไปกัดจริงๆมันมีสายพันธุ์เลยที่จุลินทรีย์บนผิวของเราชนิดที่ยุงชอบกับยุงไม่ชอบเนาะแล้วก็ทีนี้เนี่ยในปากนะคะบนผิวในปากทางเดินอาหารทางเดินหายใจนะคะในช่องคลอดในช่องคลอดเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดที่มีการทำการวิจัยเยอะมากนะคะต้องขอโทษขออนุญาตใช้คำว่าอวัยวะเพศเนาะอวัยวะเพศหญิงมีการทำการวิจัยเยอะมากพบจุลินทรีย์นะคะหลากหลายชนิดหลักๆคือแลคโตบาซิลัสส่วนอวัยวะเพศผู้ชายไม่ค่อยมีใครทำงานวิจัยซึ่งมันต้องมีจุลินทรีย์แน่ๆแต่ว่านักวิจัยหนูดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันงานวิจัยน้อยมากดร.ร็อบไนท์ก็บอกว่าอันนี้เป็นจุดบอดต้องทำวิจัยเพิ่มเนาะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะจุดที่ใหญ่ที่สุดก็คือระบบลำไส้ของเราซึ่งดร.ไนท์เนี่ยค่ะใช้คำว่ามันคือคฤหาสน์มันคือคฤหาสน์อย่างดีมากเลยแล้วก็มันคือทั้งคฤหาสน์ทั้งเมืองขนาดใหญ่นะคะแล้วในระบบลำไส้ของเราเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยที่มันมีซอกหลืบพับไปพับมาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์เขาชอบมากโดยเฉพาะชนิดที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะในการดำรงชีพเขาจะเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นแล้วก็ออกลูกออกหลานกินอาหารยิ่งเราส่งอาหารแบบที่เขาชอบเข้าไปนะคะประเด็นคือถ้าเรากินอาหารแบบที่จุลินทรีย์ดีชอบเราก็จะมี culture หรือมีกลุ่มจุลินทรีย์ดีเยอะมากซึ่งจะช่วยเราย่อยวิตามินช่วยเราทำอะไรเยอะแยะนะคะถึงขั้นว่าจะบอกว่าเราแพ้ยาหรือไม่แพ้ยาอะไรการที่เราใช้ยาแต่ละประเภทเนี่ยจุลินทรีย์ต้องช่วยเราย่อยและดูดซึมยานั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นยาสมมติยาเบาหวานยาโรคหัวใจยาซึมเศร้าหรือยาอะไรใดๆก็ตามที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปในแต่ละร่างกายคนก็ตอบสนองไม่เหมือนกันเพราะจุลินทรีย์ที่อยู่ในเจ้าบ้านของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ในลำไส้เนี่ยดร.ไนท์บอกว่าให้นึกภาพว่าลำไส้เราอ่ะมันคือโลกขนาดใหญ่โลกนึงเลยแล้วมันก็เหมือนกับว่ามหานครนิวยอร์กที่จอแจบางส่วนแต่บางส่วนก็แห้งแล้งเหมือนซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้เนี่ยหลากหลายสายพันธุ์มากแล้วก็ที่อาศัยอยู่ในจุดต่างๆร่างกายก็หลากหลายสายพันธุ์ไม่เหมือนกันเลยนะคะทีนี้หนูดีขออนุญาตมาดูเรื่องของจุลินทรีย์ว่าเขาทำอะไรให้เราบ้างนิดนึง
ขาทำอะไรให้เราบ้างเขาเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เรากินเรานอนเจ็บป่วยเผาผลาญ นะคะสืบพันธุ์เลือกว่าจะชอบใครไม่ชอบใครทุกอย่างเลยอะเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพูดได้เลยว่าเขาอะค่ะอยู่กับเรามาทุกอย่างที่เป็นตัวเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเราคิดแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้รู้สึกอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่เราคนเดียวมันมาจากความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างเราและไมโครไบโอตาที่อยู่ในชีวิตในร่างกายของเราอันนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยอ่านเรื่องไมโครไบโอมหรือว่าไมโครไบโอตาเนี่ยค่ะอยากให้ไลฟ์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์และสร้างความเข้าใจให้เราใช้ร่างกายของเราแล้วดูแลเขาให้ถูกต้องทีนี้มาดูสักนิดนึงหนูที่ทำสรุปเชื้อแบคทีเรียแต่ละชนิดมาให้ดูด้วยอะว่ามันมีอะไรตรงไหนบ้างเริ่มจากผิวก่อนนะคะจะได้เห็นภาพชัดๆไปเลยเนาะผิวของเราเนี่ยจะมีแบคทีเรียสายพันธุ์นึงนะคะชื่อว่า Propionibacterium acnes ชื่อคุ้นๆป่ะ Propionibacterium acnes เนาะชื่อต่อท้ายของเขาก็หมายถึงสิวเลยแหละที่เราชอบเรียกว่า acnes หรือ acnes นะคะตัวนี้เนี่ยถ้าตรวจในเด็กจะไม่ค่อยพบแต่เมื่อใดก็ตามที่เราโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะเริ่มอพยพมาอยู่ที่หน้าของเราแล้วเขาจะเริ่มเก็บกินไขมันที่อยู่บนหน้าของเราไปเรื่อยๆทีนี้บังเอิญวันไหนเนี่ยเราหลั่งไขมันเยอะมีน้ำมันตกค้างเยอะหรืออะไรเนี่ยค่ะ พวกเขาเนี่ยก็จะมีอาหารเยอะมากแล้วเขาก็จะโอ้โหพอได้อาหารเยอะเนี่ยเขาจะแบบแพร่พันธุ์ผสมพันธุ์ขยายพันธุ์โอ้โหขยายตัวเยอะแยะจนในที่สุดก็กลายเป็นสิวอักเสบเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะคือเห็นไหมคะว่าแค่เขามาอยู่แล้วแบบขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเยอะแยะเนี่ยก็สามารถทำให้เราเป็นสิวอักเสบได้เนาะเพราะเรามีพวกเขาอยู่ด้วยมาดูที่ช่องคลอดกันบ้างช่องคลอดเนี่ยแน่นอนนะคะแลคโตบาซิลัสถูกไหมเจ้าตัวแลคโตบาซิลัสเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมยังไงช่วยดูแลปรับค่ากรดด่างของช่องคลอดผู้หญิงให้นะคะซึ่งทำให้เป็นกรดอ่อนข้อดีของแบคทีเรียดีๆเหล่านี้เวลาเขาไม่อยู่เนี่ยเขาจะยึดครองพื้นที่และทำตัวเป็นเจ้าถิ่นพอแบคทีเรียไม่ดีเข้ามาเนี่ยเขาจะโจมตีแล้วเขาก็จะยึดครองที่เดิมของเขาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าแลคโตบาซิลัสเนี่ยจะมีพฤติกรรมในการผลิตสิ่งที่เรียกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะเป็นเหมือนแบบสารเคมีเอาไว้โจมตีแบคทีเรียไม่ดีตระกูลอื่นๆที่พยายามจะเข้ามาในช่องคลอดแล้วก็เจ้าแลคโตบาซิลัสเนี่ยถ้าหากเขาอพยพไปถึงลำไส้ได้เนี่ยค่ะเขาจะมีพฤติกรรมในการช่วยร่างกายของเราดูดซึมแคลเซียมดูดซึมคอปเปอร์ดูดซึมเหล็กแมกนีเซียมแล้วก็แมงกานีสเนาะเพราะฉะนั้นแบบต้องบอกว่าคุณประโยชน์มหาศาลมากเลยทีนี้มาดูในปากกันบ้างในปากนะคะจะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Streptococcus mutans Streptococcus mutans เนี่ยหรือว่าบางคนเนี่ยสมัยเด็กๆ เคยได้ยินใช่ไหมแบบผู้ใหญ่ขู่แมงกินฟันแมงกินฟันแมงกินฟันมันก็คงเป็นไอ้ตัวนี้แหละเนาะเพราะตัวนี้เนี่ยค่ะคือแบคทีเรียมันจะอยู่ตรงไหนในร่างกายของเราเนี่ยเขาต้องชอบสภาพแวดล้อมตรงนั้นซึ่งนึกถึงไอ้เจ้าตัว Streptococcus mutans เนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทนสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายในปากของเราได้คิดดูวันๆเรากินอะไรมั่งบ้วนปากแปรงฟันกินของร้อนกินของเย็นเขาทนได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเขารออาหารชนิดหนึ่งซึ่งมันเป็นของโปรดของเขานั่นคือน้ำตาลเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินน้ำตาลเยอะเนี่ยค่ะไอ้เจ้า Streptococcus mutans เนี่ยมันก็จะแบบเฮฮาปาร์ตี้มากแล้วก็แบบขยายพันธุ์โตดีผสมพันธุ์กันขยายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลดการกินน้ำตาลลงเนี่ยก็จะช่วยควบคุมตัวเขาได้ไม่ให้ขยายพันธุ์มากเกินไปแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตื่นมาตอนเช้าทำไมปากมีกลิ่นใช่ไหมคะก่อนนอนแปรงฟันอย่างนี้ตื่นมาตอนเช้าทำไมปากมีกลิ่นอันนี้เนี่ยก็มาจากเหตุผลนะคะก็คือว่าเวลาเรานอนหลับปากเราปิดไม่ได้พูดใช่ไหมเราก็จะแบบออกซิเจนเนี่ยมันผ่านได้น้อยแล้วมันก็แห้งนะคะก็ส่งผลให้แล้วยิ่งหลายๆคนเนี่ยแปรงฟันไม่สะอาดอาจจะมีคราบอาหารหรือเศษน้ำตาลเนี่ยเหลืออยู่ในปากไอ้เจ้า Streptococcus เนี่ยก็ได้กินทั้งคืนขยายเผ่าพันธุ์ตื่นเช้ามาโอ้โหขยายเต็มปากเลยเนาะเพราะฉะนั้นนี้ก็สำคัญในการที่ต้องช่วยดูแลความสะอาดช่องปากนะคะมาดูลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่กันเยอะที่สุดเลยนะคะก็คือมีชื่อว่า Bifidobacteria ตัวนี้เนี่ยคือแบบสุดยอดอะคือเขาจะหมักอาหารแบบเศษอาหารของเราเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานแล้วก็กลายเป็นตัวกรดเขาเรียกว่าเป็นกรดอะมิโนสายสั้นนะคะให้เรานำไปใช้ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารอันนี้สำคัญมากนะคะอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันเนี่ยค่ะจะส่งผลให้เรามีแบคทีเรียแต่ละชนิดดีหรือไม่ดีขึ้นกับอาหารที่เรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวแบคทีเรียดีเนี่ยสิ่งที่เราชอบกินมากที่สุดคือกากใยนะคะเส้นใยกากใยหรือที่เราเรียกว่าไฟเบอร์ซึ่งร่างกายมนุษย์ย่อยไม่ได้อะเพราะร่างกายเราย่อยไม่ได้ถูกไหมมันก็ถูกส่งต่อไปถึงลำไส้แบคทีเรียที่เขาชอบกินอะแบคทีเรียดีอะเขาก็จะรอย่อยอยู่พอย่อยเสร็จเขาไม่ได้แบบเฮ้ยอยู่เฉยๆอยู่เปล่าๆเขาก็หันกลับมาดูแลเราด้วยการปล่อยพลังงานของเราออกมาให้เราใช้ร่วมกับเขาด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยในหนังสือเล่มนี้ของดร.รอบไนท์เนี่ยมีอยู่จุดนึงที่ดิว่าน่ากลัวมากแล้วดีอะตั้งใจอันนี้สำคัญมากนะขอให้ทุกท่านนะคะโปรดตั้งใจฟังเพราะมันหลอนมากนะในความคิดเห็นหนูดีก็คือว่าหนูอยู่ตรงไหนนะโอเคหน้านี้เลยต้องเอาให้ดูนะคะเพื่อให้เห็นชัดๆว่าดิฉันไม่ได้เมคนะอันนี้ดิอ่านดิหลอนสุดๆเห็นตรงที่ขีดเส้นใต้ไหมอ่ะอันนี้เขาบอกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์นะคะกับชีสมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพียงชั่วข้ามคืนโดยมีแบคทีเรียชนิดที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นBilophila เนี่ยค่ะวัชเรเตียเพิ่มขึ้นอย่างมากภายใน24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคือเนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่เขาต้องการจะดูว่าถ้าให้คนที่กินปกติคนหนึ่งเปลี่ยนมากินมังสวิรัติกับเปลี่ยนมากินเนื้อสัตว์กับชีสเยอะๆเนี่ยนานเท่าไหร่ถึงจะมีแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีเนี่ยค่ะเพิ่มจำนวนมากขึ้นหรือย้ายมาอาศัยอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือในกลุ่มมังสวิรัติเนี่ยแบคทีเรียมันก็ถ้าเกิดมันก็ยังคงเสถียรอยู่ใน24ชั่วโมงแรกซึ่งเขาไม่ได้กะอยู่แล้วว่า24ชั่วโมงแรกมันจะมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นแต่สิ่งที่นักวิจัยพบก็คือน่ากลัวมากคือคนที่โหลดเนื้อสัตว์กับชีสอะภายในคืนนั้นเลยนะคะในรอบไม่เกิน24ชั่วโมงเนี่ยเกิดแบคทีเรียนะคะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากก็คือแบคทีเรียกลุ่มนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งบอกเลยนะย้ำอีกครั้งนะคะคุณหมออย่างดีชอบมากดร.โจขานที่หนูไปเรียนด้วยที่อเมริกาปีที่แล้วเนี่ยเขาก็พูดเลยว่า you are as young or as old as your arteries ก็คือคุณอ่อนยาวหรือแก่เนี่ยเท่ากับที่หลอดเลือดของคุณมีอายุเท่านั้นคือถ้าหลอดเลือดคุณเต็มไปด้วยไขมันเนี่ยต่อให้ข้างนอกคุณจะดูแข็งแรงแค่ไหนแต่คุณก็จะเป็นหนึ่งในคนที่แบบกล้ามใหญ่ออกกำลังกายที่กินเยอะกินอะไรที่แบบเป็นเนื้อสัตว์เยอะโอ้โหโหลดเนื้อสัตว์โหลดแบบอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรเนาะ WHO ประกาศเตือนมาแล้วเนาะอันตรายนะคะแล้วในที่สุดก็กลายเป็นคนที่กล้ามใหญ่แต่ล้มลงแล้วก็หัวใจวายตายที่ยิมตอนอายุ49ซึ่งเป็นการวาดภาพที่แบบโอ้ยหนูดีหลอนมากเพราะฉะนั้นเล่มนี้เนี่ยข้อมูลดีๆเยอะมากหนูดีขีดเส้นใต้จนพุนไปหมดเลยนะโอเคครับทีนี้นอกจากไอ้เจ้าตัวพืชเนี่ยเขามาดูหน้าที่ของแบคทีเรียกันบ้างหน้าที่ของเขาที่เขาอยู่ร่วมกับเราแล้วเขาทำอะไรให้เรานะคะข้อที่1สังเคราะห์วิตามิน B กรดโฟลิกวิตามินเคแล้วก็กรดอะมิโนจำเป็นที่ร่างกายเราจำเป็นต้องนำไปใช้ถ้าไม่มีเขานะเราจะขาดวิตามินเยอะมากเลยเพราะเราทำเองไม่ได้ในหลายๆจุดนะคะอันที่2จัดการกับยาและสารพิษที่เข้าไปในลำไส้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเรามีเขานี่คือสุดยอดมาก3เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเดี๋ยวจะอธิบายว่าเขาทำยังไง4ช่วยส่งเสริมระบบย่อยอาหารเพราะเขาช่วยเราย่อยอาหารด้วย5ช่วยหมักเศษอาหารให้กลายเป็นกรดอะมิโนสายสั้นซึ่งกลายเป็นพลังงานของร่างกายที่มาดูนิดนึงว่าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือลมพิษเนี่ยซึ่งเป็นโรคประจำถิ่นของประเทศไทยเลยแหละเนาะโดยเฉพาะช่วงหลังเด็กเป็นกันเยอะเลยเนี่ยค่ะซึ่งเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงกับการคลอดธรรมชาติผ่านช่องคลอดคุณแม่หรือการผ่าท้องคลอดหรือเปล่าเนี่ยหนูดีอยากจะเล่าเรื่องของดร.รอบไนท์กับลูกสาวของเขานิดนึงด้วยเนาะโอเคแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของเราเขามีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะคือเขาเป็นโค้ชด้วยนะคะคือเขาเป็นโค้ชเทรนนิ่งระบบภูมิคุ้มกันให้เราถามว่าเขาเทรนนิ่งยังไงวิธีการที่เขาเทรนนิ่งมัน Amazing มากนะก็คือแบคทีเรียเนี่ยมันหลากหลายสายพันธุ์มากเลยใช่ไหมคะตัวดีตัวไม่ดีทีนี้คนที่เป็นฐานปกป้องร่างกายของเราก็คือเม็ดเลือดขาวซึ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะต้องเลือกให้ถูกว่าอันไหนคือผู้บริสุทธิ์คือมิตรอันไหนคือศัตรูถูกไหมที่ฝรั่งเรียก friends or foe ถูกไหมคะทีนี้เนี่ยการที่เรามีแบคทีเรียดีเยอะมากอยู่ในระบบเราเรากินอาหารดีๆเข้าไปเขาเติบโตดีเรากินอยู่หลับนอนเป็นเวลานู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็แบบอุ๊ยออกลูกออกหลานไอ้การที่เขามี presence หรือมีการอยู่ในร่างกายของเราเนี่ย
เขาก็ได้พูดคุยกับเม็ดเลือดขาวนะคืออยู่ในร่างกายเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แบบเอ้ยแบคทีเรียก็ส่วนแบคทีเรียอวัยวะเราก็ส่วนอวัยวะเขาก็พูดคุยกันมีการจดจำหน้าตาหรือรหัสร่างกายรหัสพันธุกรรมต่างๆซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะทำให้เม็ดเลือดขาวของเราถ้าหนูดีใช้ภาษาหนูดีไม่รู้ถูกผิดนะแต่เท่าที่ดีแปลให้ตัวเองเข้าใจเนี่ยคือมันทำให้เม็ดเลือดขาวของเราอ่ะฉลาดแล้วก็จำได้ว่าใครเป็นมิตรทีนี้พอมีเชื้อศัตรูเข้ามาเนี่ยเขาก็โจมตีถูกแล้วก็ไม่โจมตีมั่วซั่วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาวะพวกภูมิแพ้หรือลมพิษเนี่ยบางครั้งมันเกิดอาการแบบว่าเม็ดเลือดขาวเบลอคือเจ้าถิ่นมีน้อยอาจจะมีความหลากหลายของแบคทีเรียดีในร่างกายน้อยซึ่งอันนี้เนี่ยส่งผลถึงอ้วนผอมด้วยนะคะคือคนผอมมักจะมีความหลากหลายของแบคทีเรียดีเยอะมากเนี่ยก็พอเขาแบบเอ้าเพื่อนน้อยคนใหม่มาไม่รู้เพื่อนหรือศัตรูทีนี้ก็โจมตีมั่วหันมาโจมตีเพื่อนอีกโจมตีไปมากลายเป็นโรคแบบเหมือนภูมิแพ้ไปเรื่อยๆบางทีกลายเหมือนแบบเป็นภูมิแพ้ขั้นหนักมากเลยเพราะฉะนั้นการดูแลมีแบคทีเรียดีเยอะๆเนี่ยสำคัญมากนะแล้วก็อาหารโปรดของเขานะคะก็คือพวกผนังเซลล์ของพืชนี่เป็นอาหารโปรดมากอย่างวันนี้ที่ดิเอามาให้ดูกล้วยซึ่งต้องบอกเลยว่ากล้วยเนี่ยคุณคิดอะไรไม่ออกคุณต้องกินกล้วยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าพรีไบโอติกพรีไบโอติกเนี่ยค่ะก็เหมือนกับเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีถูกไหมนึกภาพเราเลี้ยงหมาให้อาหารที่หมาชอบหมาก็โตดีเรามีสมมติเรามีสวนสัตว์ขนาดใหญ่อยู่ในร่างกายก็ส่งอาหารไปให้เขาให้สัตว์ดีๆมันกินอาหารอร่อยมันก็แฮปปี้อ่ะเหมือนเรากินอาหารอร่อยแล้วก็แบบแฮปปี้ออกลูกออกหลานถูกไหมคะทีนี้เนี่ยผลพลอยได้ก็คือจากการที่เขาย่อยพวกผนังเซลล์ต่างๆเนี่ยผลพลอยได้คือกรดไขมันสายสั้นหรือว่า short chain fatty acid ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากกับร่างกายมนุษย์นะคะก็คือลดเบาหวานช่วยลดภาวะเสี่ยงลงพุงลดภาวะเสี่ยงที่มีโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจหรือว่ามะเร็งต่างๆด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาขอเบรกเพื่อเล่าแล้วก็รีวิวหนังสือเล่มนี้นิดนึงโอเคอย่าลืมแชร์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องถ้ายังไม่ได้กดแชร์นะคะกดแชร์ได้เลยนะคะผู้ที่จะได้ร่วมกิจกรรมนะคะถ้าเข้ามาครบกันแล้วขอแจ้งกิจกรรมอีกรอบก่อนรีวิวหนังสือแจกให้ดูเมนูดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้นะคะหนูดีมีเมนูมาแชร์2 3เมนูแหละแล้วก็จะบอกว่าแต่ละอันซื้อที่ไหนสำหรับอันนี้นะคะแจกวันนี้เลยสำหรับคนที่ตอบคำถามถูกตั้งใจฟังเนาะแล้วเดี๋ยวคำถามจะมาแล้วนะคะก็คือวันนี้หนูดีแจกนะคะอาหารบอกก่อนอาหารที่ดีกับร่างกายของเราแล้วจุลินทรีย์ในร่างกายนะคะหนึ่งในนั้นคือตระกูลของถั่วไม่ว่าจะเป็นถั่วแบบถั่วเม็ดๆแบบนี้นะคะซึ่งหนูดีแนะนำว่าซื้อในกระปุกแบบนี้เลยมีที่เปิดอย่างนี้นะคะอันนี้หนูดีซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยอันนี้เป็นเลนทิลในน้ำเกลือแบบอ่อนแล้วนี่ก็จะมีไว้ในบ้านแหละแล้วเวลาที่แบบไม่ได้ต้มเองก็จะเปิดอันนี้คุณเรย์ครอนิสกับจูเลียนาเฮเวอร์ที่เป็นโภชนากรแพลนเบสเนี่ยแนะนำให้ดีมีติดบ้านไว้ตลอดเดี๋ยวจะมีอันนี้เป็นเลนทิลมีชิกพีถั่วแดงถั่วดำก็แนะนำมากๆเลยเป็นอาหารที่ดีกับจุลินทรีย์มากๆอันนี้คือเป็นโฮลบีนส์นะคะถั่วเต็มเมล็ดแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้โปรตีนสูงแต่ขี้เกียจเคี้ยวถั่วเนี่ยหนูดีก็มีโปรตีนชงนะคะนมชงของอันนี้นูเซสพีโปรตีนมาจากถั่วลันเตายุโรปสีทองเข้มข้นแล้วก็โปรตีนสูงไขมันต่ำไม่เติมน้ำตาลนะคะวันนี้ก็จะแจกถ้าใครต้องการสั่งซื้อนะคะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นะคะของนูเซสนะคะ www.nuces-thailand.com หรือว่าเข้าไปที่ LINE แอดนะคะ LINE แอดตัวนี้เลยนะคะ @nuces เนาะแล้วก็วันนี้แจกนะคะกระปุกเล็กของเรานะคะ18ช้อนอยู่ในนี้รสช็อกโกแลตอันนี้ชงกับน้ำน้ำแข็งเหมือนนมช็อกโกแลตเลยแล้วก็มีเชคเกอร์ตัวนี้ด้วยเชคเกอร์ตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเปิดมาตรงนี้เนี่ยตรงก้นใส่โปรตีนเพิ่มพกไปยิมพกไปออฟฟิศได้ใส่ขนมได้ปิดเข้าไปถูกไหมอันนี้เป็นแบบพกพานะคะเปิดมาด้านบนตรงนี้มีตะแกรงตีโปรตีนใส่น้ำใส่น้ำแข็งใส่โปรตีนนี่ชงโปรตีนได้สบายมากจะมอบให้ผู้ที่หัวไวสุดและนิ้วไวสุดมือไวสุดเดี๋ยวจะบอกตอนที่ถามคำถามยังห้ามพิมพ์นะเราจะบอกว่าฟังคำถามได้แล้วพร้อมให้พิมพ์คำตอบไว้เลยนะคะพิมพ์คำตอบขึ้นมาเลยท่านแรกที่ตอบไวสุดได้รับเลยและเมื่อชนะแล้วนะคะให้แอดไลน์เข้ามาที่ไลน์ @nuces นะ @nuces ให้ส่งที่อยู่ในนั้นเท่านั้นนะห้ามพิมพ์ที่อยู่ในไลฟ์นะเดี๋ยวจะอันตรายกับคุณเองเนาะโอเคค่ะ2 อันนี้นะคะเตรียมตัวด้วยเดี๋ยวแจกทีนี้เมนูวันนี้นะอาหารโปรดของจุลินทรีย์คืออะไรอาหารโปรดของเขานะคะเช่น อาหารที่ดีนั้นก็มี 1. ข้าวหรือธัญพืชไม่ขัดสีนะคะซึ่งจะย่อยกากใยเป็นพลังงานเช่นข้าวกล้องไม่ขัดสี
ถั่วชนิดต่างๆนะคะลูกเดือยข้าวโอ๊ตแล้วก็มีผักค่ะผักใบเขียวที่ไมเคิลชอบนะคะเช่นผักใบเขียวทุกชนิดกะหล่ำดอกกระเทียมต้นหอมหัวหอมคือพวกกระเทียมต้นหอมหัวหอมนี่ของโปรดเขาเลยแล้วก็กระเจี๊ยบเขียวผลไม้นะคะจะมีกล้วยส้มโอแก้วมังกรน้อยหน่าเงาะแตงโมทับทิมจริงๆผลไม้ดีหมดแล้วก็ถั่วทุกชนิดนะคะทุกชนิดเลยที่คุณสามารถกินได้และอันสุดท้ายคือสิ่งที่เรียกว่าซินไบโอติกคือเป็นเหมือนเสบียงเสริมนะคะก็คืออาหารที่มีการหมักนิดๆกำลังดีเช่นกิมจินัตโตมิโซะผักกาดดองข้าวหมากทีนี้มาดูอันนี้บ้างนี่หนูดีพูดถึงนมชงไปแล้วก็จะต้องบอกว่าอันนี้ค่ะเป็นอันที่หนูมีติดบ้านไว้ตลอดเลยอันนี้คือถั่วนะคะที่เป็นถั่วเต็มเมล็ดที่เราบดมาเป็นครีมถั่วครีมเนยถั่วนี่มี2อันซึ่งหนูจะทำเป็นเมนูแบบนี้อันนี้เป็นของ Happy Made นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ @happymadefood นะคะ @happymade เลยนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในคอมเมนต์ได้นะคะ Happy Made เนี่ยข้อดีของเขาหนูดีชอบมากๆหนูดีเป็นลูกค้าของ Happy Made มาโหน่าจะเป็น10ปีละแล้วก็มีของเขาแทบทุกอันเลยอันที่เอามาโชว์วันนี้นะคะก็คืออัลมอนด์นะคะเป็นอัลมอนด์บัตเตอร์เนาะก็เนี่ยค่ะอันสวีทเทนนะคะไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะคอเลสเตอรอลฟรีต้องบอกว่าไอ้ตัวความเจ๋งของเขาจะให้ดูในปกติดิจะกินแบบเนี้ยก่อนไปยิมนี่คือขนมปังของดิใช่ไหมอันนี้ดิทาเนยอัลมอนด์อันนี้ดิทาเนยงาดำนะคะซึ่งอันนี้มีทั้งเซซามินแล้วก็แคลเซียมสูงมากแปะกล้วยเข้าไปแล้วขนมปังดิใช้เป็นขนมปังโฮลวีทนะคะอย่างนี้ทั่วๆไปเลยแล้วก็เนี่ยเป็นอาหารที่แบบมีทั้งคาร์บที่ดีเส้นใยแบบที่จุลินทรีย์ชอบนะคะแล้วก็มีถั่วเปลือกแข็งที่เขาก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ให้โปรตีนแล้วก็พลังงานดีด้วยแล้วก็มีเจ้ากล้วยซึ่งโอ้โหเนี่ยคือพรีไบโอติกเลยของโปรจุลินทรีย์เลยอันนี้คืออิ่มเลยอ่ะหนูดีชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้จะให้ดูความเนยอัลมอนด์ของแฮปปี้เมดแฮปปี้เมดนี่ดีมากนะเขาแทบไม่แบบผสมอะไรที่ไม่ดีเลยให้ดูตอนนี้เนี่ยฝรั่งกำลังฮิตมากอินกรีเดียนให้ดูเลยอินกรีเดียนเนี่ยคือ fresh roasted almond ส่วนประกอบคืออัลมอนด์อบ 100% เนี่ยมันคือสุดยอดอ่ะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังฮิตกันมากนะคะคือ single ingredient มีส่วนผสมอันเดียวเพราะฉะนั้นคุณซื้อไปเนี่ยคุณไม่ต้องอ่านฉลากเลยอ่ะคุณรู้ว่าในเนี้ยไม่ได้มีอะไรแปลกๆผสมอยู่มันก็มีแค่อัลมอนด์แล้วเขาอบให้ดูความที่เขาอบไม่กล้าเปิดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตามธรรมชาติเราจะมีน้ำมันอยู่นิดนึงนะคะอันที่หนูเปิดประจำเนี่ยไม่ได้หยิบมาหนูเอาตัวใหม่มาเลยแบบโชว์ตัวเวอร์จินเลยเขาอบจนมันหอมมากแล้วเขาบดจนมันเนียนละเอียดมากเลยแล้วไม่มีอะไรผสมเลยไม่มีน้ำตาลไม่มีเนยไม่มีเกลือไม่มีนมผงนะซึ่ง Happy Made เป็นแบรนด์ที่หนูกินสบายใจมากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะสั่งนะคะเขาจะมีอยู่ที่ Gourmet นะคะก็ Gourmet สยามพารากอน Emporium Emporia มีอยู่ที่Lemon Farm แต่จะบอกว่าถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สะดวกไปเดินหาซื้อตามห้างในเมืองที่อยู่จุดรถติดเนี่ยคุณเข้าไปที่ LINE เลยค่ะ @happymade ส่งถึงบ้านเลยแล้วก็มีเทมเป้มีน้ำสลัดต้องบอกว่าน้ำสลัดโชยุเขาคืออร่อยมากวันนี้ไม่ได้เอามาแชร์แต่ว่าหนูเปิดหนูมีแบบในบ้านดีน่าจะมีอยู่แบบ 6-7 ขวดอะแล้วก็ไอ้เจ้าน้ำสลัดโชยุเขาเนี่ยคือเขาผสมกับ Apple Cider Vinegarแล้วรสชาติเหมือนแบบเพราะหนูดีอ่ะเป็นแฟนคลับ Apple Cider Vinegar ของเขาอยู่แล้วคือน้ำหมักน้ำส้มสายชูจาก Apple Organic ปลูกแบบปลอดสารแล้วก็ดีเอามาใช้ตั้งแต่ผสมน้ำแข็งน้ำผึ้งมะนาวแล้วก็กินแบบชื่นใจมันจะมีวิตามินมีโพแทสเซียมสูงมากเขาก็จะเอามาผสมกับโชยุแล้วก็ผสมกับโหพูดแล้วเปรี้ยวปากเมื่อวานนี้เพิ่งกินก็ผสมเกลือนิดนึงน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลนิดนึงโชยุนิดนึงแล้วก็โรยแตงกวาดิปลูกแตงกวาเองเทพปะก็เอามาหั่นฝานบางๆแล้วก็โรยแล้วก็โรยงานิดนึงคือแบบอร่อยมากเนาะเดี๋ยวหดหน้าดิจะเอามาให้ดูสำหรับวันนี้นะคะเนยอัลมอนด์ของเขาแนะนำมากๆเพราะหายากจริงๆยี่ห้อที่เขาไม่ผสมอะไรที่แปลกๆส่วนอีกอันนึงอันนี้ดิชอบมากเพราะดิพยายามจะกินงาเยอะๆเนาะก็คืออันนี้นะคะก็คือเป็นเนยจากงาดำดูสิความสวยงามของเขาแล้วก็เนี่ย black sesame butter เอาไว้ทาเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะมีแคลเซียมสูงมากแล้วจะมีเซซามินนะคะส่วนผสมเขาอะให้ดูความแบบน้อยอันนี้ก็ผสมน้ำตาลนิดนึงนะคะน้ำตาลสายแดงน้อยมากงาดำ 97.5% น้ำตาลสายแดงแค่ 2% แล้วเกลือทะเล 0.5% ซึ่งมันคือเจ้าตัวนี้เนี่ยหนูดีชอบมากๆเลย
ถ้าเป็นงาขาวดิจะเอามาผสมฮัมมูสนะคะทำฮัมมูสถ้าเป็นงาดำดิใช้ทาขนมปังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะสั่งนะคะเข้าไปได้เลยที่ LINE นะคะ @happymade นะคะ @happymade เดี๋ยวจะแปะไว้ในคอมเมนต์ให้ด้วยเนี่ยค่ะแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะขออนุญาตแชร์สูตรก็คือตัวนี้เนี่ยหนูดีจะกินแบบวันที่ไม่เวลานั่งเคี้ยวใช่มั้ยแต่บางทีสิ่งที่หนูดีทำวันนี้อะไรตั้งใจมาแจกรสช็อกโกแลตต้องบอกเลยนี่คือสูตรเด็ดของหนูดิมมากแล้วเป็นสูตรที่เวลาที่โหยหรือรู้สึกว่าขาดโปรตีนหรือว่ารู้สึกว่าอยากได้พลังงานหรือก่อนไปยิมหนูดิมีเทรนเนอร์ชื่อโค้ชมิกกี้นะคะไม่ใช่มิกกี้ดีเจเมดวันโอเซเว่นของเรานะมิกกี้อีกคนของมิกกี้นี่จะแบบกล้ามโตๆกล้ามปูนิดนึงไม่ค่อยได้พานางออกสื่อต้องพาออกบ้างเขาขี้เขินและนี่ดิไปวิปัสสนา10วันเดี๋ยวไม่ได้เจอกันออกมาไลน์แรกๆที่ทักมาคุณหนูดีครับพร้อมกับมายังครับก็เนี่ยละค่ะสูตรของหนูดีคือ Nuss SP โปรตีนรสช็อกโกแลต2ช้อนน้ำเปล่าน้ำแข็งกล้วยหอมจริงๆอันเนี้ยมันสวยไปถ้าให้เด็ดนะต้องแบบขึ้นจุดน้ำตาลแล้วขึ้นจุดน้ำตาลนี่คือพีคเลยนะคะของความหอมหวานสุดๆเนาะเพราะฉะนั้นบางทีคุณไปห้างนะเขาจะมีไอ้แบบหวีใหญ่ๆที่เอามาเลหลังแบบลดราคาถูกๆ5บาท10บาทอ่ะ20บาทอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนั้นแหละทำเค้กกล้วยหอมปั่นไอ้นี่อร่อยสุดแล้วก็เนยอัลมอนด์1ช้อนโต๊ะปั่นด้วยกันขอบอกว่ามันแซ่บมันนัวมากดิตั้งชื่อว่าช็อกโกบานาน่าสมูทตี้อร่อยสุดๆไม่ได้ปั่นมาโชว์วันนี้นะคะเพราะว่า เหนื่อย นี่ค่ะ3ตัวนี้นะเพื่อนๆขอฝากไว้เลยว่ามันอร่อยสุดๆและถ้าใครมีผงโกโก้ที่บ้านหรือว่าผงช็อกโกแลตนะคะอัดเพิ่มเข้าไปได้ตามใจชอบแต่เท่านี้คือสุดแล้วอะแล้วขอพูดถึงความขี้เกียจของหนูดีอะเติมให้ดูบางวันขี้เกียจเคี้ยวอันนี้เรื่องจริงนะคะหนูดีใส่ถั่วเข้าไปเลยอะคือใส่เข้าไปอย่างเงี้ยคือเอาให้อิ่มแล้วบางวันไม่ใช้ถั่วใช่ไหมหนูดีใช้ข้าวโอ๊ตคือหนูดีไม่รู้ว่าผู้หญิงคนอื่นหรือผู้ชายคนอื่นเป็นไหมนะคะหนูดีจะมีโหมดขี้เกียจเคี้ยวคือมันจะมีบางวันที่แบบงานยุ่งมากงานหนูดียุ่งมากหนูดีไม่อยากจะคิดอะไรอีกแล้วหนูดีไม่อยากจะนั่งลงแล้วก็เคี้ยวอาหารหนูดีแค่อยากอยู่หน้าคอมแล้วนี่ก็ทำงานแล้วนี่ก็หันมาดูดอะไรอย่างนึงเพราะฉะนั้นนั่นคือเหล่าสมูทตี้ที่หนูดีแบบคิดค้นและพัฒนาสูตรเพราะว่าบางทีเนี่ยเรากินสมมติเรากินเท่านี้ใช่ไหมคะอ่ะแฮปปี้อ่ะได้พลังงานเท่านึงอ่ะเชคเฉยๆอันนี้แทบไม่มีแคลอรี่เลยสบายมากสำหรับคนที่อยากเสริมโปรตีนเท่านั้นกินสะดวกมากเชคในแก้วเชคใช่ไหมบางวันคุณบอกคุณอยากได้อิ่มขึ้นมาอีกนิดกล้วยถ้าอยากเพิ่มแคลอรี่อันนี้เป็นไขมันดีเลยนะเพิ่มแคลอรี่ด้วยอันนี้ได้และจะเอาให้เด็ดใส่ไอ้พวกเนี้ยเข้าไปพวกถั่วหรือข้าวโอ๊ตอิ่มแน่นอนแล้วบางวันดีแบบขี้เกียจเคี้ยวผักหนูดียัดผักเข้าไปเลยค่ะบางวันขี้เกียจเคี้ยวข้าวหนูดีเอาข้าวที่เรากินอะใส่ไปในสมูทตี้เลยอะต้องขอบอกว่านวัตกรรมของเครื่องปั่นสมูทตี้นี่เป็นอะไรที่ผู้ที่คิดค้นได้รางวัลโนเบลมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมเล่นเกมแล้วนะคะขอเล่าตอนสุดท้ายนะเตรียมเล่นเกมนะเพื่อนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะทุกคนต้องแชร์ไลค์แชร์และเตรียมมือถือนะคะอ่ะขอสรุปนิดนึงนะคะก็คืออาหารในกลุ่มที่ดีและไม่ดีนะคะสำหรับคนที่กินเนื้อสัตว์กินอาหารแบบที่เขาเรียกว่า SAD 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 ย่อมาจาก Standard American DietStandard American Diet ก็คืออาหารปกติที่คนอเมริกันกินหรือว่าประเทศคนพ่อของหนูดีกินคือเนื้อสัตว์เยอะนมวัวเยอะชีสเยอะนะคะไข่เยอะแป้งเยอะแต่ว่าผักผลไม้น้อยก็เลยมาเป็นที่มาของคำว่า sad คือกินแล้วจุลินทรีย์มัน sad ร่างกายเราก็ sad แล้วทุกอย่างมันก็ลงเหวไปด้วยกันนะคะเราก็จะต้องกินอาหารออกแนวเอเชียเยอะหน่อยคนเอเชียจริงๆบรรพบุรุษเรากินดีมากนะต้องบอกคนไทยนะคะบรรพบุรุษเราหลักๆนะเอาจริงๆผักที่เก็บหาได้ถูกไหมน้ำพริกผักจิ้มอ่ะไม่มีอะไรก็ไปจับปูจับปลาจับหอยอะไรมาจากในแม่น้ำลำคลองอันนั้นน่ะคือบรรพบุรุษเราแล้วก็ได้แคลเซียมสูงจากผักใบเขียวแล้วก็พวกกะปิพวกเคยพวกปูกระต่อยต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาดูว่าอาหารสมมติเรากินโหลดเนื้อสัตว์นมวัวไข่ไก่ชีสอะไรเยอะเนี่ยกลุ่มแบคทีเรียในท้องเราหรือว่าจุลินทรีย์ในท้องเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่เรียกว่า Bacteroides นะคะส่วนถ้าเรากินพืชผักผลไม้เยอะเป็นพวกเราเป็นพวกกินแพลนต์เบสหรือว่าเป็นวีแกนหรือว่า
ชอบอาจจะกินเนื้อสัตว์บ้างแต่ว่าไม่เยอะเนี่ยเน้นพืชเนี่ยค่ะกลุ่มที่มาอยู่อาศัยจะชื่อ Prevotella นะคะ Prevotella อันนี้ไม่ใช่ข้อสอบนะคะไม่ต้องจำนะเดี๋ยวจะถามอะไรแบบเบสิกง่อยๆนะไม่ต้องห่วงนะไม่โหดโอเคทีนี้เนี่ยกลุ่มเรามีกลุ่มอาหารที่ดีไปแล้วนะคะคือกลุ่มข้าวธัญพืชไม่ขัดสีต่างๆลูกเดือยข้าวโอ๊ตข้าวกล้องถั่วหลากชนิดนะคะผักใบเขียวผักชนิดต่างๆโดยเฉพาะที่เขาชอบมากเป็นพวกกลิ่นฉุนนะคะก็คือกระเทียมต้นหอมหัวหอมแล้วก็พวกเมือกๆอะไรที่มันเมือกๆอ่ะกระเจี๊ยบเขียวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ชอบมากกะหล่ำดอกชอบมากบล็อกจริงๆเขาชอบบรอกโคลีมากแต่วิไม่อยากพูดบรอกโคลีเพราะมันแพงเอาเป็นว่าผักใบเขียวทุกชนิดด้วยเนาะผลไม้อิสกล้วยนะคะกล้วยส้มโอแก้วมังกรน้อยหน่าเงาะแตงโมทับทิมชอบหมดแล้วก็อาหารหมักดองนิดๆเช่นกิมจินัตโตะมิโซะผักกาดดองข้าวหมากคนมักจะแนะนำให้กินโยเกิร์ตเนาะโยเกิร์ตกับปลาร้าปลาส้มปลาร้าปลาส้มเนี่ยอยากจะขอให้แบบระมัดระวังนิดนึงเพราะมันมีความเสี่ยงปนเปื้อนได้บอกว่าปลาร้านี่ของโปรดค่อยเลยนะแต่ว่าต้องพยายามระวังอย่าไม่กินนะคะแล้วก็โยเกิร์ตเนี่ยมีจุลินทรีย์ดีก็จริงแต่ว่าหนูดีอยากจะขอให้แนวคิดหนูดีนิดนึงเกี่ยวกับโยเกิร์ตนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะนมวัวชีสโยเกิร์ตมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันไหมแล้วงานวิจัยมันบอกว่าอะไรดีขอสรุปสั้นๆเลยอันนี้คือจุดยืนของหนูดีและจะเป็นจุดยืนของดีทุกครั้งในเรื่องของนมวัวชีสโยเกิร์ตจากนี้เป็นต้นไปหนูดีเคยชอบนมวัวชีสและโยเกิร์ตมากชีสนี่ชอบมากๆๆๆถึงขั้นว่าแบบตอนอยู่อิตาลีคือต้องไปหาแบบสิ่งที่เรียกว่าทาดูโฟเน่กินก็คือแบบมันเป็นชีสที่ใส่เห็ดทรัฟเฟิลอะค่ะคือเวอร์มากชอบมากแต่พอศึกษาจริงๆเนี่ยดูจากงานวิจัยเกี่ยวกับนมวัวหรือผลิตภัณฑ์จากนมวัวเนี่ยมันแตกออกเป็น2กระแสอย่างชัดเจน2สายอย่างชัดเจนสายหนึ่งนะคะนักวิจัยบอกว่าเป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์จาก growth hormone mammalian growth hormone ที่มันติดมากับนมวัวที่มันกระตุ้นลูกวัวให้โตแล้วเราอ่ะเป็นผู้ใหญ่เราไม่จำเป็นต้องกระตุ้นร่างกายให้โตแล้วทีนี้มันก็ไปกระตุ้นพวกเนื้องอกหรืออะไรทำให้เกิดความเสี่ยงต่างๆนมวัวเนี่ยกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนั้นก็จะบอกเลยว่ามันอันตรายต่างกับนมถั่วเหลืองซึ่งเราได้แชร์ไปแล้วเนาะไฟโตเอสโตรเจนช่วยยับยั้งนะคะช่วยป้องกันนะคะการเจริญเติบโตของเนื้องอกนะนมวัวนี่มีเพิ่มความเสี่ยงนมถั่วเหลืองนี่ช่วยลดความเสี่ยงเนาะอย่าเข้าใจผิด2อันนี้นะคะไม่ใช่แบบโหกลัวนมถั่วเหลืองจังเลยแล้วลดนมวัวทีนี้ก็มีงานวิจัยอีกสายนึงของนมวัวนะคะที่บอกว่ามันเป็นประโยชน์ของร่างกายทั้งนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมวัวด้วยและบางครั้งงานวิจัยของสายนั้นบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมวัวก็เป็นผู้ออกทุนทำวิจัยซึ่งหนูดีไม่ได้มองว่าผิดเนาะเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับ product เขาเมื่อมันแตกออกเป็น2กระแสดีเลือกไม่ถูกละเพราะว่าอย่างโยเกิร์ตหนูดีแพ้นมวัวย่อยไม่ได้โยเกิร์ตหนูดีย่อยได้เพราะมันได้ผ่านการย่อยไปแล้วคำถามของหนูดีก็คือแล้วจุดยืนของหนูดีจะอยู่ตรงไหนในการบริโภคหรือไม่บริโภคโชคดีหนูดีมีโอกาสได้ฟังเลคเชอร์ของดร.นิวบาร์นาร์ดนะคะนายแพทย์นิวบาร์นาร์ดที่เป็นคุณหมอด้านอัลไซเมอร์สแล้วก็เบาหวานประเภท2เนี่ยค่ะคุณหมอพูดอยู่ในเลคเชอร์ครั้งหนึ่งว่าข่าวในอเมริกาวันหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของรัฐเวอร์มอนต์มีการเหตุเกิดในรัฐเวอร์มอนต์คืนหนึ่งนะคะก็คือว่ามีการโทรศัพท์แจ้งความของประชาชนที่อยู่ในเขตหนึ่งในเวอร์มอนต์เนี่ยเยอะมากเลยโทร911ว่ามีเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาจากที่นึงเขาคิดว่ามีการฆาตกรรมหรือมีการทำร้ายร่างกายว่ามีเสียงผู้หญิงร้องไห้เหมือนเป็นกลุ่มใหญ่ออกมาเป็นเสียงคนแหละแต่เขาคิดรู้สึกเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงนะคะในที่สุดนี่ตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้วตำรวจเนี่ยก็พบว่ามันก็ตีพิมพ์ในข่าวคือดร.นิวบาร์นาร์ดเนี่ยเขาเอาข่าวมาให้ดูเลยเหตุเกิดหลายสิบปีแล้วนะคะปรากฏว่าตำรวจก็ออกไปสืบสวนแล้วก็ตรวจสอบพบว่าอ๋อไม่ใช่ผู้หญิงหรอกมันเป็นคืนที่มีการแยกลูกวัวจากแม่วัวในฟาร์มโคนมแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์มอนต์เสียงของแม่วัวที่ร้องตอนที่ลูกถูกพรากออกไปเพราะถ้าเขาไม่พรากลูกออกไปจะเอาน้ำนมที่ไหนมาขายพวกเราถูกไหมคะเสียงร้องของเขาเป็นเสียงร้องไห้ของผู้หญิงอะแล้วแบบหนูดีอยู่ในเลคเชอร์ดีแบบร้องไห้อะดีแบบเฮ้ยหนูดีต้องสารภาพหนูดีไม่เคยไปถ่ายชีวิตโคกระบือไม่เคยเลยเพราะว่าหนูดีไม่แน่ใจว่าแบบมันจริงหรือเปล่ามันเป็นยังไงวัวร้องไห้จริงๆเหรอนี่หนูก็ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงแต่จากการฟังครั้งนั้นน่ะหนูดีเห็นภาพหนูดีก็แบบแล้วดร.นิวบาร์นาร์ดก็แบบพวกคุณคืองานวิจัยยกไปเลยนะเอาความเป็นมนุษย์อะเอาความเห็นใจต่อสิ่งมีชีวิตที่เขารักลูกของเขาไม่ต่างกับเราแล้วในที่สุดหนูก็ได้เห็นคลิปที่แบบแม่วัวตอนมันโดนพรากลูกอะไม่เรียกว่าไม่อยากเรียกว่ามันอยากเรียกว่าเขาคือแบบหัวใจสลายคือแบบดีร้องไห้แบบเขาแบบวิ่งตามลูกเขาลูกเขาร้องหาเขาแล้วดีก็แบบเอาจริงดี
คือหนูดีที่ผ่านมาดีโหดร้ายแค่ไหนดีเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันโอ้ดีกินนมวัวแบบไม่รู้สึกอะไรเพราะหนูไม่รู้ไงวันที่ไม่รู้เราก็ทำวันนี้รู้แล้วอะทุกครั้งหนูดีจะซื้ออะไรที่มาจากนมวัวดีคิดถึงภาพแม่วัวตัวนั้นแล้วดีแบบหนูดีซื้อไม่ได้อะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่งานการตัดสินใจที่มาจากเหตุผลทางงานวิจัยอย่างเดียวเพราะมันแตกออกเป็นสองกระแสถูกไหมคะแต่เราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราจะเป็นปีศาจขนาดนั้นเลยเหรอเราแบบในความคิดเห็นดีความรู้สึกหนูดีต่อตัวดีอันนี้ไม่ตัดสินใครเลยนะคะแต่ดีรู้สึกว่าหนูดีทำไม่ได้อะหนูดีทำไม่ลงเพราะว่าทุกครั้งที่ดีเห็นอะไรจากวัวเนี่ยดีจะคิดว่ามันการพรากแม่พรากลูกรวมถึงการที่ลูกวัวตัวผู้ที่เป็นพันวัวนมเนี่ยต้องถูกส่งไปเป็นวิวอยู่แล้วดีก็เคยกินนะแบบกินวิวอะเนื้อลูกวัวอ่อนแบบอร่อยๆสมัยนู้นค่ะหรือว่าเอามาทำแบบผลิตภัณฑ์หนังสัตว์จากวัวตัวผู้อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าจุดยืนของหนูดีมันจบแล้วเรื่องของงานวิจัยดีไม่สนใจมันแตกออกเป็นสองกระแสหนูดีหาจุดยืนจากประเด็นที่เป็นเรื่องของความเห็นใจต่อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแล้วกันว่าเขาไม่จำเป็นต้องเอานมเขามาให้เราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับไลฟ์นี้หนูดีขอแนะนำทุกคนถ้าเลือกได้ไม่จำเป็นต้องเลือกผลิตภัณฑ์จากโยเกิร์ตนะคะคุณสามารถได้จุลินทรีย์เล็กๆที่ดีที่เป็นในกลุ่มซินไบโอติกหรือว่าเป็นเสบียงเสริมเนี่ยจากกิมจินะคะจากถั่วหมักชนิดต่างๆถั่วเน่าต่างๆซุปมิโซะนะคะแล้วก็ผักกาดดองที่คุณชอบกินเลยของดองนิดๆกำลังดีเนาะส่วนอาหารและยาเนี่ยค่ะในกลุ่มของสิ่งที่เป็นอันตรายกับร่างกายเราแล้วก็เป็นอันตรายกับแบคทีเรียเนี่ยค่ะก็คือ 1. ยาปฏิชีวนะค่ะยาปฏิชีวนะที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเหมือนระเบิดนาปาล์มเลยคือพอมันทิ้งแบบตุ้มแบคทีเรียดีไม่ดีตายเรียบเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครกินยาปฏิชีวนะเนี่ยจะพบว่าสักพักนึงตัวเองจะมีลักษณะท้องร่วงท้องเสียนะคะมาจากแบคทีเรียดีตายไปด้วยเพราะฉะนั้นตัวดีเองถ้ากินต้องกินปฏิชีวนะซึ่งบางครั้งเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเช่นหนูดีผ่าตัดตาหรืออะไรเงี้ยเราต้องกินนะไม่งั้นเดี๋ยวมันติดเชื้อนะคะหลังจากนั้นพอจบคอร์สเนี่ยหนูดีจะพยายามกินพวกอาหารพวกเนี้ยเข้าไปเยอะๆแล้วบางทีอาจจะต้องกินตัวโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ไลฟ์คัลเจอร์เลยที่เป็นเม็ดเนี่ยเสริมเข้าไปด้วยในช่วงนั้นปกติดีไม่กินนะคะเพราะมันแพงบางทีไม่จำเป็นอาหารยาที่ปนเปื้อนข้อแรกยาปฏิชีวนะข้อที่2ยาที่ปนเปื้อนมาในอาหารยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อนมาในอาหารฟังแล้วงงมันมาจากไหนเนื้อสัตว์ค่ะเนื้อสัตว์ต่างๆที่คุณกินเข้าไปที่เลี้ยงในฟาร์มเนี่ยมันมีแบคทีเรียนะคะอาจจะมีแบคทีเรียปนเปื้อนมาด้วยแล้วก็มียาปฏิชีวนะอ่อนๆปนเปื้อนมาด้วยเพราะว่ากลุ่มเกษตรกรในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะมีอยู่ยุคนึงเขาค้นพบว่าถ้าเขาให้ยาปฏิชีวนะอ่อนๆกับปศุสัตว์ของเขาเนี่ยอ่อนๆนะไม่ถึงขั้นรักษาโรคให้แค่อ่อนๆเนี่ยน้ำหนักตัวมันจะเพิ่มขึ้นซึ่งงานวิจัยเนี่ยได้มีการทดลองทำกับหนูทดลองก็พบว่าเหมือนกันให้ปฏิชีวนะอ่อนๆกับหนูทดลองน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นจนในที่สุดเนี่ยมีการทำแบบนี้แบบแพร่หลายมากข้อเสียคืออะไรยาปฏิชีวนะถ้ากินครบโดสทุกคนคงรู้เนาะถ้ากินต้องกินครบโดสเชื้อมันจะได้ตายหมดแล้วมันไม่กลับมาใหม่ทีนี้ถ้าคุณกินไม่ครบโดสหรือคุณกินอ่อนๆเนี่ยไอ้ตัวที่มันอ่อนแอมันจะตายไปไอ้ตัวที่มันเหลืออยู่เนี่ยแหละมันจะเป็นตัวที่แข็งแรงมากเพราะมันหัวแข็งไงแล้วมันก็จะทนมากจนมันพัฒนาเป็นสิ่งที่บางคนเรียกกันว่าซูเปอร์บักนะคะซึ่งมันจะดื้อยาแทบทุกประเภทเลยที่เราจะใส่เข้าไปแล้วคุณไม่รู้หรอกวันไหนอ่ะคุณจะต้องผ่าตัดแขนขาลำไส้อะไรก็ไม่รู้แล้วคุณต้องใช้ยาปฏิชีวนะแล้วคุณดื้อยาแล้วคุณอาจเสียชีวิตได้จากภาวะดื้อยาอันนั้นเพราะคุณติดเชื้อเนาะเพราะฉะนั้นอันตรายมากๆเลยนะคะอย่างที่ดิบอกถ้าเลี้ยงเนื้อสัตว์ได้เลี้ยงให้มากที่สุดถ้ายังต้องกินอาจจะต้องซื้อจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงในระบบที่แบบโอ้โหเซอร์ติฟายออร์แกนิกเลยไม่ได้ให้ยาปฏิชีวนะในการเร่งโตเนาะเพราะฉะนั้นก็ทุกครั้งที่เอาเนื้อสัตว์ใส่ปากบอกตัวเองเลยคุณมีความเสี่ยงที่คุณจะต้องโดนซูเปอร์บักแล้วซูเปอร์บักมาจากไหนก็มาจากที่พวกเราอะไปเทรนให้พวกมันฉลาดเองแบคทีเรียมันฉลาดมากนะคะแล้วมันสืบสายพันธุ์เร็วมากอะภายในวันหนึ่งสองวันเนี่ยไม่รู้กี่เจเนอเรชันคือมันพัฒนาสายพันธุ์เร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน่ากลัวมากเลยเนาะอันที่อันตรายต่อไปนะคะอาหารไขมันสูงหรือน้ำตาลสูงซึ่งแบคทีเรียดีจะไม่ชอบอาหารไขมันสูงหรือน้ำตาลสูงถ้าคุณกินแบบเนี้ยชอบกินเบเกอรี่ชอบกินเค้กชอบกินนู่นนี่เนี่ยในที่สุดนะคะคุณจะมีแบคทีเรียชนิดที่เขาปล่อยสารพิษที่เราเรียกกันว่าเอนโดท็อกซินนะคะพวกนี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายสารพิษที่ปล่อยจากแบคทีเรียไม่ดีเนี่ยจะทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะอักเสบเรื้อรังนะคะทำให้คุณเสี่ยงกับโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็มีภาวะลมพุงแล้วก็อันสุดท้ายนะสามอันสุดท้ายคือเนื้อแดงเนี่ยค่ะเมื่อกินเข้าไปแบคทีเรียในร่างกายเราจะย่อยนะคะและกลายเป็นกรดอะมิโนที่เรียกว่าแอลคาร์นิทีน
เวลาเห็นคนกินแอลคาร์นิทีนดีแบบโอ้หวาดเสียวแทนตัวแอลคาร์นิทีนเนี่ยค่ะเมื่อมีการย่อยไปจนถึงระดับแอลคาร์นิทีนเนี่ยมันจะปล่อยสารตัวหนึ่งเรียกว่า TMA ซึ่งจะปล่อยสารลูกออกมาอีกตัวหนึ่งว่า TMAO ไอ้เจ้า TMAO เนี่ยแหละเป็นตัวที่อันตรายมากเพราะจะทำให้เราเสี่ยงนะคะมีภาวะหลอดเลือดสมองกับหลอดเลือดหัวใจเสียหายและเสี่ยงกับภาวะไตวายเรื้อรังเพราะฉะนั้นตัวแบคทีเรียไม่ดีเนี่ยมันทำงานร่วมกับเนื้อแดงเนาะแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายกับร่างกายของเราอีกตัวคือน้ำตาลเทียมอันนี้บอกน้องๆผู้หญิงเลยเนาะแล้วก็คุณผู้หญิงทุกคนซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยจะเป็นไลฟ์หนึ่งของดูดีในลำดับถัดๆไปคือเรื่องของการเลือกน้ำตาลเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังกินภายใต้ระดับที่วันละไม่เกิน6ช้อนชาเนี่ยคุณเลือกพวกน้ำตาลจริงๆไปเลยดีกว่าเพราะว่าน้ำตาลเทียมเนี่ยมันแบคทีเรียดีมันไม่ชอบคือแบคทีเรียดีมันจะรู้สึกว่าไอ้น้ำตาลเทียมเนี่ยมันไม่อร่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลเสียต่างๆตามมานะคะจากการที่แบคทีเรียดีเนี่ยไม่สามารถที่จะรับน้ำตาลเทียมได้อันต่อมาคือสุราเหล้าทุกชนิดแบคทีเรียดีไม่ชอบเพราะแบคทีเรียดีแบบว่าเคร่งศาสนามากนะคะไม่สามารถดื่มเหล้าได้แบคทีเรียที่ชอบดื่มเหล้าเป็นแบคทีเรียนิสัยไม่ดีมันแบบเมาหัวลาน้ำคิดดูใครจะชอบดื่มเหล้าถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องแบคทีเรียที่แบบว่าวันๆก็ตีรันฟันแทงมันพอมันเมาปุ๊บมันก็ทำแต่อะไรเร็วๆไล่ๆนึกภาพไว้อย่างนี้เรากินเหล้าเข้าไปเยอะเราก็ไปทำให้มันเมาพอมันเมามันก็ทำร้ายโจมตีอวัยวะภายในของเรานะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมันจะปล่อยสารพิษตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นในกลุ่มเอนโดท็อกซินสารพิษตัวนี้พุ่งเป้าไปทำลายที่ตับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่คนดื่มเหล้ามักจะมีภาวะเกี่ยวกับมะเร็งตับหรือโรคตับก็เพราะว่าเจ้าแบคทีเรียกลุ่มนิสัยไม่ดีเนี่ยมันเมาแล้วมันก็ปล่อยสารพิษออกมาจำง่ายๆแบบนี้และอันสุดท้ายที่ต้องระวังนั่นก็คือความเครียดนะคะเพราะว่าความเครียดที่เกิดขึ้นในระบบสมองของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ในสมองมันส่งผลไปทางระบบร่างกายและเวลาที่เราจะต้องเคลื่อนถูกไหมเคลื่อนอาหารในกระเพาะลำไส้มันจะบีบเป็นคลื่นส่งกันมาเรื่อยๆไอ้คลื่นเนี่ยมันเป็นจังหวะมันจะเป็นจังหวะของมันนะคะแบบว่าเหมือนจังหวะดนตรีที่แบบเจ้าแบคทีเรียมันชอบเพราะฉะนั้นพอคุณเครียดปุ๊บไอ้เจ้าคลื่นเนี่ยมันไม่เป็นจังหวะละมันจะเป็นอะไรที่ช้าลงหรือว่าจังหวะมันเปลี่ยนกลายเป็นว่าแบคทีเรียดีที่มันทำงานอยู่ดีๆเฮ้ยมันไม่ชอบแล้วมันก็หยุดสืบพันธุ์บ้างมันอะไรบ้างมันก็ไม่ได้แฮปปี้กระดิกระดาทำให้สมดุลชีวภาพในลำไส้ของคุณเปลี่ยนส่งผลให้การย่อยอาหารระบบการย่อยอาหารเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องระวังนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะสำหรับคำถามทุกท่านที่ต้องการเล่นเกมนี้เราจะมาแชร์กันแล้วเนาะมีคำถามอะไรไหมคะที่อยากให้หนูดีตอบเป็นพิเศษขอตอบคำถามสัก2คำถามก่อนแล้วเดี๋ยวจะแจกของนะเพื่อเป็นการเตรียมตัวนะคะใครอยากเล่นเกมนี้ได้นี้ไปกินเลยที่บ้านนะคะ2อันนี้ราคารวมกันเท่าไหร่เอ่ย960บาทบวก3 960บาท900 960บาทบวก300บาทนะคะเนาะ 1,000 กว่าบาท ของรางวัลวันนี้ราคา 1,000 กว่าบาทนะคะสำหรับผู้ที่หัวไวนิ้วไวมือไวเท่านั้นอ่ะขออนุญาตตอบคำถามสักหนึ่งข้อก่อนมีคนถามว่าแบคทีเรียผงดีไหมที่ซื้อมาใช่ไหมคะวันนี้เคยซื้อเยอะมากแพงมากส่วนใหญ่ซื้อจากอเมริกาโอ้เขาบอกว่าหนูดีหยุดกินไปพักใหญ่มากเพราะว่ามีความโชคดีตั้งแต่หนูดีกิน plant based whole food นะคะหนูดีพบว่าการระบบย่อยอาหารรวมถึงระบบขับถ่ายทุกอย่างดีขึ้นหมดเหมือนแบบคอเลสเตอรอลในเลือดดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูดีเลยไม่ค่อยได้กินจุลินทรีย์ผงที่เป็นซองหรือเป็นเม็ดเนี่ยเติมเข้าไปอีกสักเท่าไหร่นะคะแต่หนูดีเคยซื้อให้คุณแม่แล้วก็เคยซื้อให้ตัวเองซื้อให้น้องสาวมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือแช่ตู้เย็นกับไม่แช่ตู้เย็นถ้าคุณซื้อแบบไหนคุณต้องดูแลมันต่อแบบนั้นเราต้องดูวันหมดอายุให้ดีทีนี้เนี่ยในหนังสือเล่มนี้นะคะขออนุญาตรีวิวหนังสือเลยเขาบอกวิธีการเลือกไว้แล้วด้วยเนาะหนังสือเล่มนี้นะคะภาษาอังกฤษชื่อว่า Follow Your Gut นะคะภาษาไทยตามรอยลำไส้แล้วก็มาจาก TED Talk นะคะเขาบอก TED Talk เนี่ยจากผู้มียอดชมสูงสุดเลยนะคะก็คือมากกว่า2ล้านครั้งผู้ที่อยู่ใน TED Talk นั้นชื่อดร. Rob Knight นะคะหน้าตาน่ารักมากก็เขาบอกวิธีการเลือกไว้นะคะก็คือสำหรับตัวหนูดีเนี่ยตัวเขาบอกว่าถ้าจะซื้อเนี่ยค่ะขอให้ซื้อจุลินทรีย์แบรนด์ที่มีการทำการวิจัยแบบสุ่มเลือกนะคะหรือว่า trial เป็นแบบ random ใช่ไหม random trial
มีแอดมินช่วยดูแลนะคะก็เป็นงานวิจัยแบบสุ่มเลือกค่ะหรือว่า random trial เท่านั้นนะคะไม่ใช่แบบซื้อได้ทุกยี่ห้อเพราะว่าเราก็เวลาที่ซื้อเนี่ยให้เลือกแบบเฉพาะทางไปเลยเช่นบางคนนะคะมี IBS หรือว่า irritable bowel syndrome คือเป็นแบบลำไส้ทำงานผิดปกติถ่ายเยอะมากถ่ายบ่อยอะไรเงี้ยก็เขาแนะนำแบบนั้นค่ะว่าขอให้เลือกแบบเฉพาะกิจเฉพาะเจาะจงไปถ้าจะดีแต่ยกเว้นว่าถ้าคุณจะกินเป็นภาพรวมก็ได้แต่สำหรับตัวหนูดีพบว่าบางทีงานวิจัยใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยสนับสนุนนะบางคนบอกว่าเป็นพิษเป็นอันตรายด้วยซ้ำพอเห็นงานวิจัยบางชิ้นหนูดีก็เลยหยุดซื้อเพราะคือมันแพงอยู่แล้วไงถูกไหมคือแพงมากนะบางขวดดีซื้อให้คุณแม่แบบซื้อให้ตัวเอง10บิลเลียนอย่างเงี้ย10บิลเลียนอาจจะขวดประมาณ12 13เหรียญ 3-400 บาทแต่พอซื้อให้คุณแม่เราอยากคุณแม่ได้สิ่งดีสุดอ่ะหนูดีซื้อแบบ50บิลเลียน50บิลเลียนอย่างเงี้ยค่ะขวดนึงบางที1,000กว่าบาทอ่ะขวดเล็กๆนะคะแพงมากเราต้องอยู่ในตู้เย็นคือถ้าดีจะแบบเอามาให้คุณแม่คือต้องแบบระมัดระวังมากในการขนมาเพราะเขาต้องอยู่ในที่เย็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากบอกทุกคนว่าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยกินพวกแบบอย่างเงี้ยกินอาหารจริงๆนะคะกินพวกแบบถั่วถ้าไม่มีเวลาต้มซื้ออย่างนี้เลยถั่วกระป๋องต้องบอกถั่วนิดนึงถ้าใครจะหันมากินถั่วเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนแรกๆคุณอาจจะมีแก๊สในท้องบ้างเพราะแบคทีเรียที่ย่อยถั่วพวกนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้อพยพมาอยู่เยอะหรือมันอาจจะอยู่แต่มันยังไม่ได้ขยายพันธุ์เยอะแต่ว่าขอให้คุณเนี่ยกินไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดค่ะพวกเขาขยายพันธุ์เยอะคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบแก๊สหรือว่าผายลมหรืออะไรเลยเนาะโอเคค่ะมีคนถามเรื่องโยเกิร์ตด้วยใช่ไหมโยเกิร์ตช่วยเรื่องการขับถ่ายไหมสิ่งที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายมากที่สุดคือเส้นใยไฟเบอร์ต่างๆจากพืชผักผลไม้ทั้งหมดนะคะขอให้กินเหมือนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำนะคะผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งทุกมื้อเนาะแล้วคุณจะแบบขับถ่ายอู้มีคนถามเรื่องขับถ่ายถามอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็ต้องมาดูภาพอึพอดีฉันเตรียมมาจากเล่มนี้สุขภาพดีด้วยโปรไบโอติกนะคะขออนุญาตรีวิวหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ชัยสุดนะคะสุขภาพดีด้วยโปรไบโอติกนะคะของสำนักพิมพ์สวทช.เนาะแล้วก็ราคา90บาทอันนี้ถ้าอยากได้อาจจะต้องถามร้านหนังสือนะคะแล้วก็ขอให้เขานำมาให้มาดูภาพอุจจาระกันดีกว่าในเมื่อมีผู้ที่ถามมานะคะก็ต้องบอกว่าเห็นไหมสุขภาพนี่เห็นไหมจุลินทรีย์นี่ตัวใหญ่สุดกลุ่มใหญ่สุดอาศัยอยู่ในนี้แล้วคุณต้องกินพืชผักผลไม้เยอะเพราะว่าพืชผักผลไม้นี่จะดีมากเห็นไหมฝั่งนี้เป็นอันตรายกับจุลินทรีย์ในลำไส้เห็นไหมคะ Standard American Diet นะคะอาหารกลุ่ม SADZ เนาะเนื้อสัตว์นมวัวไก่ไข่ทอดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนี่เห็นไหมผักใบเขียวนะคะแครอทกล้วยนี่เวลาถ่ายชอบถ่ายเป็นน้ำเหมือนท้องเสียทุกครั้งแต่รอบเดียวตอนเช้าเป็นเพราะอะไรคะมาดูตรงนี้นะคะอ่ะเรามาดูภาพอุจจาระกันดีกว่านะคะเห็นไหมคะอุจจาระกับสุขภาพนะถามได้เราก็กล้าตอบนะคะเห็นไหมคะนี่หน้าที่ของจุลินทรีย์ต่างๆเล่มนี้ดีนะมีภาพให้ดูเห็นไหมเขาจะมีภาพลำไส้บอกว่าน้องๆ อาศัยอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็อาหารที่เราที่เขาชอบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูภาพอ่ะนี่เห็นไหมคะตัวอาหารให้ดูตรงนี้นิดนึงนี่ลำไส้ของเรากลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มเห็นไหมคะเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยจะทำให้ลำไส้ทำงานหนักมากแล้วก็อาจจะมีคราบมีอะไรปะปนตกค้างอยู่ส่วนกลุ่มนี้ลำไส้ดีกลุ่มไหนคะพืชผักผลไม้ต่างๆกินให้เยอะที่สุดเลยค่ะเนาะแล้วก็อุจจาระค่ะรูปร่างและลักษณะของอุจจาระแบบต่างๆนะคะโอ้โหนี่เราคุยต้องคุยกันลึกกันขนาดนี้เลยมั้ยเนี่ยอ่ะมาดูค่ะมีให้ดู7แบบนะคะนี่ค่ะสำหรับท่านที่บอกว่าหยุดทานเนื้อสัตว์มานานแล้วขาดธาตุเหล็กเนี่ยอยากให้กินผักใบเขียวเพิ่มขึ้นจริงจังมากนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยถ้าขี้เกียจเคี้ยวแบบหนูดีปั่นเลยโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวดีจะพูดให้ฟังนะคะสรุปนะคะอุจจาระแบบที่1และ2เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูนะคะเกิดจากอาการท้องบุบผุเป็นอุจจาระแบบที่อยู่ในลำไส้นานสุดจึงถูกลำไส้ใหญ่ดูดเอาน้ำออกไปกลายเป็นก้อนเล็กและแข็งอุจจาระแบบที่3และ4อันนี้คือดีมากนะคะเพราะว่าอ้วนฟูนะคะอยู่ในลำไส้นานพอดีนะคะแล้วก็อุจจาระแบบที่5และถึง7เนี่ยแสดงถึงอาการท้องเสียแล้วก็ควรดูแลสุขภาพอย่างเร่งด่วนโอเคมาดู1และ2บ้าง1นะคะเห็นไหมคะจะเป็นก้อนกลมๆบางคนบอกเหมือนอุจจาระแพะนะคะขี้แพะเนาะก็
็อันนี้ท้องผูกนะคะอยู่ในลำไส้นานเกินไปถ้าออกมาเป็นก้อนยาวแบบนี้ก็ตามแต่ว่าไม่มีหางส่วนใหญ่ถ้าอุจจาระเห็นไหมสามและสี่นี่คือดีมากจะนุ่มฟูแล้วก็มักจะมีหางเนาะนี่เราขอโทษนะใครกินข้าวอยู่เรากราบขอประทานอภัยจริงๆนั่นแหละคนถามผิดนะไม่ใช่หรอโอเคเนี่ยค่ะถ้าเป็นก้อนไม่มีหางอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองถือว่าท้องผูกอยู่ในลำไส้นานเกินไปคุณต้องกินเส้นใยไฟเบอร์เยอะขึ้นนะคะอาหารที่มีกากใยพืชผักผลไม้ถ้าคุณโอ้โหถ่ายแบบนี้มันจะถ่ายได้วันละ 2-3 รอบเลยนะก็จะมีลักษณะฟูแล้วก็ปริออกจากกันเล็กน้อยแล้วก็มีหางแล้วก็อย่างนี้เชื่อไหมนี่อายมากนะหนูดีก้มดูทุกวันเลยอะเพราะดีอยากรู้อ่ะถ้าใครถ่ายออกมาลักษณะนี้ท้องเสียนี่ดีเขียนสรุปได้ท้องเสียท้องเสียค่ะอันนี้เร่งด่วนเลยนะคะอันนี้กรณีเร่งด่วนดูแลสุขภาพแบบเร่งด่วนเนาะถ้าไม่สบายใจไม่แน่ใจปรึกษาแพทย์ได้นะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะว่ารูปร่างและความเหนียวข้นของอุจจาระจะขึ้นอยู่กับอุจจาระข้างค้างอยู่ในลำไส้และปริมาณน้ำภายในอุจจาระนะคะแบ่งออกเป็นลักษณะก้อนเล็กแข็งนะคะหรือว่าโหดเนาะเหมือนไส้กรอกแต่ผิวขรุขระและแข็งเหมือนไส้กรอกแต่มีรอยแตกที่ผิวเหมือนไส้กรอกหรืองูเรียบแต่อ่อนนิ่มอะไรประมาณนี้แต่ถ้าอันที่ดีที่สุดคือเป็นชิ้นหนาๆหลายชิ้นแต่ละชิ้นขาดออกจากกันคือถ้าแต่ละชิ้นขาดออกจากกันวงเล็บถ่ายสะดวกเนี่ยอันนี้ดีมากนะคะก็อันนั้นดีสุดๆเลยแล้วก็สำหรับใครมีคำถามอะไรบ้างหนูดีก็เลยอยากแนะนำว่าถ้าดีสุดนะคุณกินพืชให้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอะไรที่มันมีเส้นใยไฟเบอร์เนี่ยอุจจาระจะดีมากแบบฟูแล้วก็อยากให้ฝึกนิสัยตรวจอุจจาระของตัวเองทุกครั้งนะคะเพราะว่านึกภาพฮ่องเต้สมัยก่อนอะคือฮ่องเต้ถ้าใครเคยดู The Last Emperor ปูยีถูกไหมฉากที่หนูดีไม่มีวันลืมเลยปูยีแบบเปิดฉากมาก็แบบเป็นปูยีสมัยเด็กแล้วก็มีคนที่แบบมาชิมอุจจาระทุกเช้าเพื่อจะบอกว่าอุจจาระนั้นคุณภาพเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าสุขภาพของท่านฮ่องเต้เป็นยังไงเราก็คงไม่ต้องถึงขั้นนั้นเอาแค่ดูสภาพหน้าตาของมันอันนี้เพียงพอแล้วถ้าใครรับประทานอาหารอยู่ครับขอประทานโทษด้วยเล่นเกมดีกว่าเอามาค่ะมาค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมถ้าใครยังไม่ได้แชร์เลยนะคะเพราะว่าเราจะตรวจดูต่อให้คุณตอบได้เป็นคนแรกแต่คุณไม่ได้แชร์จะต้องถูกตัดสิทธิ์นะคะเพื่อนๆอ่ะโอเคห้ามพิมพ์จนกว่านี้จะให้สัญญาณนะใครพิมพ์ก่อนให้สัญญาณถือว่าฟาวนะคะโอเคเตรียมพิมพ์คำตอบไว้ได้เลยนะคะ อ่ะกฎของเราก็คือเราก็จะต้องขอให้ท่านพิมพ์เดี๋ยวจะบอกตัวอักษรตัวนึงแล้วจุดก่อนที่จะพิมพ์คำตอบนะคะโอเคคำถามของหนูดีนั่นก็คือท่านถามอะไรดีขอให้ท่านจงบอกหนูดีมาว่าอาหาร3ชนิดที่ดีกับจุลินทรีย์นั้นคืออะไรบ้าง3ชนิดอะไรก็ได้เอาที่คุณชอบกินก็ได้จะพูดเป็นหมวดหมู่หัวข้อก็ได้หรือจะพูดเป็นชื่อของอาหารเลยก็ได้นะคะ3ชนิดพร้อมไหมคะพิมพ์ได้เลยนะและก่อนอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งส่งมานะคะอย่าพึ่งส่งนะจังหวะที่ได้สัญญาณว่าพร้อมส่งนะคะดิจะบอกว่าก่อนที่จะพิมพ์คำตอบก่อนคำตอบคุณต้องพิมพ์กอไก่และจุดกอไก่จุดและคำตอบพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วส่งคำตอบมาได้เลยค่ะส่งคำตอบมาได้เลยค่ะคนแรกที่พิมพ์หนูดิจะส่งอันนี้ไปถึงบ้านเลยนะคะมายังต้องมีกอไก่นะคะมีแล้วตอบถูกไหมขอแอปดูต้องมีกอไก่จุดและต้องบอก3ชนิดที่เป็นอาหารที่จุลินทรีย์ชอบนะคะและหนูดีขอบอกสูตรใครที่ได้ไปขอบอกสูตรเด็ดสำหรับท่านที่ไม่ได้ไม่เป็นไรสามารถเข้าไปซื้อได้เรามีโค้ดนะคะลดราคานะคะไหนขอประกาศชื่อหน่อยค่ะท่านแรกนะคะโอ้คนไหนอะคุณจันตาจันข้าวกล้องกล้วยนัตโตได้นี่ใช่ไหมท่านที่ตอบกอไก่จุดข้าวกล้องกล้วยนัตโตถูกต้องแล้วครับคุณจันทประภานะคะตอบว่ากอไก่ข้าวกล้องกล้วยนัตโตโอ้มีหลายท่านตอบถูกเนี่ยทีมชาตินิดเดียวไม่เป็นไรแจกทุกไลฟ์ค่ะขอคุณจันทประภานะคะเข้าไปที่ไลน์นะคะnewsest อันนี้เลยนะคะ line @newsest nuzest นะคะวันนี้คุณได้รส rich chocolate นะคะอันนี้เช็คกับน้ำเปล่าน้ำแข็งคือได้เลยอร่อยสุดๆเหมือนนมช็อกโกแลตหรือทำช็อกโกบานาน่าสมูทตี้ได้หมดอันนี้ร้อย
100% ฮาลาลกินได้นะคะ 100% ไม่มีผงถั่วเหลืองนะคะสำหรับคนแพ้ถั่วเหลืองกินได้ dairy free นะคะไม่ผสมนมวัวผงนะคะ gluten free นะคะปลอดภัยจากผงข้าวสาลีทั้งหมดนะคะแล้วก็ 100% vegan นะคะตัวนี้สุดยอดมากเลยหนูดีชอบมากถึงได้นำเข้ามี8รสแหละแล้วก็ต้องบอกว่านี่ไอตัวความเจ๋งของเขานะคะก็คือเห็นไหมเนี่ยส่วนประกอบโดยประมาณตัวนี้เนี่ยไม่ผสมน้ำตาลนะคะโอ้เราใช้สารสกัดจะบอกแล้วกันสารสกัดนะคะจากผลไม้ชนิดหนึ่งของแอฟริกานะคะชื่อว่าคาเทมเฟฟรุตคาเทมเฟฟรุตนะคะเมื่อสกัดออกมาแล้วเนี่ยจะได้โปรตีนที่ให้รสหวานนะคะเป็นสารสกัดชื่อว่าโทมาทินเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าคุณจันทภากินไปแล้วมีรสหวานนะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่น้ำตาลและไม่ใช่น้ำตาลเทียมนะคะคือโปรตีนรสหวานที่มาจากผลไม้ที่ความหวานของเขาร่างกายมนุษย์ดูดซึมเป็นโปรตีนคือมันเทพมากอ่ะไม่มีสารเติมเต็มไม่มีสารสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นโปรตีนสูงเทียบเท่ากับเวย์จากนมวัวเลยนะแต่คุณไม่ต้องทำลายสภาพแวดล้อมโลกนะคะวัวเป็นปศุสัตว์ที่ปล่อยก๊าซมีเทนออกสู่ชั้นบรรยากาศโลกมากที่สุดก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่า CO2 หลายร้อยเท่ามากคนไม่ค่อยทราบเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากลดโลกร้อนเนี่ยคุณต้องหยุดทุกผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมวัวหรือเวด้วยเนาะอันนั้นน่ะถึงจะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโปรตีน of the future เลยนะโปรตีนแห่งอนาคตนะคุณจะดูแลรักษาโลกนี้ไว้ให้ลูกหลานเนี่ยคุณต้องกินโปรตีนจากพืชไม่ใช่โปรตีนจากสัตว์นะคะนี่สำคัญที่สุดเลยเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่ไม่ทันนะคะไม่เป็นไรเรามีโค้ดลดราคาให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.nuseskidthailand.com นะคะก็เข้าไปเลยหนูดีมีโค้ดลดราคาให้อยากได้เชคเกอร์ฟรีสามารถซื้ออะไรก็ได้ถูกไหมคะซื้ออะไรก็ได้ในเว็บไซต์เนาะและมันจะมีกดอยู่ตรงนั้นซื้ออะไรก็ได้โค้ดใส่โค้ดฟรีเชคเกอร์นะคะฟรีเชคเกอร์ก็จะได้รับเชคเกอร์แบบนี้นะเอาไปเลยฟรีแต่สมมติบอกเป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วเชคเกอร์มีแล้วคุณหนูดีให้มาเยอะมากเอาไปเลยค่ะลดโค้ดชื่อว่า Life 200นะคะ LIVE Life 200 Life 200ลดไปเลย200บาทเมื่อซื้อ 1,500 บาทขึ้นไปลดไปเลย200บาทแล้วอยากได้เชคเกอร์ก็ได้ด้วยนะใช่ไหมแล้วก็ส่งฟรีด้วยเนาะโอเคนะคะลองเข้าไปดูได้เลยนะคะก็มีโค้ดลดราคาหรือโค้ดเชคเกอร์นะคะเลือกอันใดอันหนึ่งที่ชอบเลยเนาะโอเคแล้วก็สำหรับมาตอบคำถามกันดีกว่ามีคำถามอะไรอีกบ้างระหว่างรอคำถามนะคะเดี๋ยวให้ดูถั่วนิดนึงอันนี้นะ Lotus Big C อะไรมีหมดเลยนะคะก็แนะนำซื้อมาได้เลยมีคนตอบเยอะมากใช่ไหมหนหน้ามาเล่นกันอีกนะแล้วก็แนะนำให้ซื้อแบบที่ดีดๆแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากกินเจ้าตัวนี้นะคะของ Happy Made นะคะเข้าแอดเข้าไปได้เลยที่ Happy at Happy Made นะคะเราแปะไว้ให้แล้วนะคะอันนี้เป็น Unsweetened Almond Butter อร่อยมากอันนี้คือหอมกลิ่นแบบเขาจะคั่วกำลังดีหอมไม่ไหม้หนูดีชอบมากเลยแล้วก็เนยงาดำอันนี้มีการใช้งานไปแล้วเล็กน้อยหนูชอบสุดๆ Black Sesame Butterตัวนี้ดีกินเพราะว่ามีเรื่องเซซามินโอ้คุณหนูดีดูผอมลงน้ำหนักเหลือเท่าไหร่แล้วอู้ใครคุณอะไรถามมาคะคุณมนตาขาคืออย่างนี้เออใช่เดี๋ยวดีจะมาไลฟ์ให้อีกไลฟ์นึงเพราะเดี๋ยวกลัวมันจะยาวไปเดี๋ยวว่าลูกเพจไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็หนูดีไป10วันวิปัสสนาใช่ไหมคะของท่านอาจารย์โกเอนก้ามีคนถามมาเยอะเดี๋ยวนี้มาไลฟ์ให้เลยนะตอบทุกคำถามเลยสำหรับคนที่ไม่เคยไปแล้วก็ต้องขอเชิญพี่ๆนะคะที่เคยไปท่านอาจารย์โกเอนก้าเนี่ยมาช่วยตอบด้วยในวันที่อยู่ดีไลฟ์เพราะเดี๋ยวกลัวจะตอบไม่ทันแล้วก็มีรุ่นน้องหรือว่ามีคนใหม่ๆมาถามตอนที่พี่อยู่ท่านอาจารย์โกเอนก้าค่ะหนูดีถือโอกาสเลยปกติดิจะทำ intermittent fasting ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้ชั่งน้ำหนักแต่เดี๋ยวจะไปชั่งเดี๋ยวพูดแล้วก็อยากรู้ทำ intermittent fastingปกติหนูดีทำ8ทับ16คือกิน8ชั่วโมงไม่กิน16ชั่วโมงใช่ไหมคะน้ำหนักก็ลดมาเรื่อยๆเอวมาเป็นชัดเลยนะแบบเอวเริ่มเอสเลยโอ้โหโมทนาสาธุจากที่ลงพุงแต่ว่าช่วงที่เข้าท่านอาจารย์โกเอนก้าหนูก็เลยถือโอกาสทำ5ทับ19นะคะก็คือกิน5ชั่วโมงไม่กิน19ชั่วโมงก็กินเช้า6โมงครึ่งเช้านะคะแล้วก็กิน11โมงก่อนฉันเพลใช่ไหมคะเรียกฉันเพลเนาะก็กิน11โมงหลังจากนั้นดิไม่กินเลยเป็นจนถึง6โมงครึ่งเช้าอีกวันมีการดื่มน้ำปานะช่วงเย็นแต่ว่าหนูดิไม่ใส่น้ำเชื่อมเพราะว่าอันตรายมากถ้าใส่น้ำเชื่อมเนี่ยเราจะยิ่งหิวเพราะว่ามันเป็นลดแคลอรี่นะคะก็อันนั้นเนี่ยหนูดิก็กินแบบเป็นน้ำสมุนไพรแบบเก๊กฮวยไม่ใส่น้ำเชื่อมน้ำบีบมะนาวอะไรเงี้ยค่ะน้ำเปล่าเยอะๆก็
ม่ได้ชั่งน้ำหนักแต่ว่ากางเกงที่หนูดีเข้าไปจากที่มันเนี่ยก็หลวมอยู่แล้วนิดๆแต่กลายว่ามันเนี่ยแทบจะหลุดสะโพกหนูดีเลยน้ำตัวหนูดีอะตัวบอดี้แมสหายเยอะมากจนตอนนี้เริ่มแบบต้องกลับมากินแบบวันละ3มื้อมา 3-4 วันละเพราะว่ารู้สึกว่ามันผอมเกินไปจนน่ากลัวก็นั่นแหละค่ะต้องบอกว่าเวลาที่ทำ intermittent fasting ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วมีการแบบทำให้มัน extreme หรือว่าสุดโต่งขึ้นเนี่ยมันเห็นผลแบบชัดเจนมากอาจจะเหมาะกับคนที่แบบเหลือไขมันเยอะมากในร่างกายแต่ตอนนี้เนี่ยไขมันในร่างกายนี้ลดลงมาค่อนข้างเยอะมากแล้วค่ะก็ต้องบอกว่ามันได้ผลจริงๆบางทีพอทำแบบทำนานๆด้วยได้ผลเกินไปต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราไม่ใช่เด็กๆก็เป็นวัยรุ่นผอมๆนั่งเปล่งปลั่งหรือว่าพออายุมากขึ้นบางทีผอมมากมันอาจจะดูซุบซีดเนาะโอเคเลยงั้นสำหรับวันนี้นะขออนุญาตรีวิวหนังสือ3เล่มก่อนจากกันนิดนึงนะคะก็คือตามรอยลำไส้นะคะของดร.รอบไนท์นะคะแล้วก็อีกอันนะคะก็คือสุขภาพดีด้วยโปรไบโอติกนะคะของสำนักพิมพ์สวทช.แล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ำหมักชีวภาพนะคะหนังสือชุดสุขภาพดีนะคะเริ่มต้นจากข้างในจะพูดถึงน้ำหมักต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่กินตัวโยเกิร์ตนะคะคุณก็กินพวกน้ำหมักได้เดี๋ยววันหลังมาแชร์ให้ฟังมันจะมีพวกน้ำหมักประดงน้ำหมักอะไรเงี้ยน้ำหมักพลูคาวตรีพลาพวกนี้ก็คือมีจุลินทรีย์ดีเยอะแยะมากมายเลยมีคำถามอะไรบ้างก่อนจากกันขอดูสักนิดได้ไหมเอ่ยขอตอบสัก 3-4 คำถามก่อนให้ทุกคนไปนอนนะคะคุณหนูดีไปวิปัสสนาที่จังหวัดอะไรคะหนูดีไปวิปัสสนาที่ธรรมธานีจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะแนะนำเครื่องสมูทตี้ให้หน่อยค่ะได้ค่ะหนูดีใช้ของโอเซนค่ะ OZEN นะคะสามารถเข้าไปได้ที่ Instagram เดี๋ยวจะแปะให้หน่อยเนาะได้ไหมคะ Instagram นะคะ @zen_thailand ค่ะหนูดีใช้เครื่องปั่นสุญญากาศนะคะเดี๋ยววันหลังเอามารีวิวเครื่องให้เลยดีกว่าถ้ามีคนสนใจนะคะก็คือหนูดีชอบเครื่องปั่นสุญญากาศเพราะว่ามันจะไม่เกิดการออกซิเดชันหรือว่าการแบบสันดาปมั้ยภาษาไทยเรียกว่าอะไรสันดาปoxidize อ่ะคือมันมีออกซิเจนเข้าไปแล้วมันทำให้สูญเสียสารอาหารเพราะฉะนั้นเครื่องปั่นของหนูดีเนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะสุญญากาศอยู่ในเครื่องตอนมันทำงานเนื้อมันจะแบบเนียนสมูทมากเลยเนาะของเซนขออนุญาตเอาให้ดูนิดนึงเนี่ยค่ะสะกดยังไงนี่ค่ะ Instagram นี้นะคะสำหรับท่านที่อยากซื้อนะคะ C นะคะ CCAT CEN_TH นะคะจะเป็นเครื่องปั่นสุญญากาศหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาขึ้นครับหน้าตาแบบนี้ครับไอตัวนี้จะเป็นตัวที่ดูดอากาศออกรอบๆเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะก็ @zen_th ดีมากดีมากๆแล้วอันเนี้ยเขามีเครื่องวัดด้วยนะถ้าซื้อบางช่วงเขาจะมีเครื่องวัด in body วัดมวลไขมันในร่างกายวัดนู่นวัดนี่มันเจ๋งมากต้องคุยกับคนที่เขานำเข้านะคะโอเคเลยค่ะดูผอมลงเห็นชัดมากๆใช่ตอนไปวิปัสสนาวันที่10เขาให้คุยกันใช่ไหมคนก็แบบทักหนูดีแบบคุณหนูดีผอมไปแล้วหนูดีแบบรู้เนาะจำได้ไหมสมัยหนูดีอ้วนนี่ต้องบอกนะแอดมินนุ่นนิ่นตัวร้ายขออนุญาตเกลียดทำรูปแบบเหมือนไปเอารูปหนูดีสมัยอ้วนแล้วแบบหนูดีไปนั่งบรรยายที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมแล้วเราก็นั่งแบบเนี้ยแล้วก็นั่งตัวงอๆนิดนึงพุงขึ้นเป็นชั้นเลยอะเหมือนคุณแม่เพิ่งคลอดลูกเหมือนแม่ลูกอ่อนนะคะแล้วแอดมินนุ่นนิ่งของดีก็เอาแบบว่ามาทำเป็นภาพ before กับ after อะแบบภาพตอนสมัยเนี้ยแล้วก็เอามาแปะกันแบบข้างๆอะแล้วส่งมาให้หนูดีอะหนูดีก็แบบเฮ้ยชัดเจนมากแบบเนาะแต่มันได้ผลจริงๆนะคะเทมเป้เอามาอบแทนการฉีดได้ไหมคะได้เลยค่ะกิน5ชั่วโมงไม่กิน19ชั่วโมงใช่แล้วค่ะตอนนั้นทำเนาะกังวลเรื่องลูกมากๆเพราะอายุ2ขวบกว่าต้องให้กินดูฟาแลกเพื่อให้หายดีกินผักผลไม้แล้วชอบแต่ชอบอ่านอ๋อเนาะใช่เรื่องเด็กกับการกินเนาะการขับถ่ายเป็นเรื่องความเครียดอันหนึ่งของพ่อแม่เลยอยากฟังแชร์ประสบการณ์วิปัสสนาค่ะด้วยความยินดีค่ะตั้งใจมากๆเลยค่ะตอนนี้หนูดีคอมมิตมากนะคะเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้ก็นั่งวิปัสสนา1ชั่วโมงก่อนมาไลฟ์ค่ะควรกินนมถั่วรสเหลืองรสจืดปริมาณเท่าไหร่ต่อวันคะก็โหมันแล้วแต่น้ำหนักตัวเนาะแล้วก็วิธีการคำนวณถ้าใครอยากรู้วิธีการคำนวณโปรตีนนะคะแนะนำนะคะเข้าไปที่ LINE แอดนะคะต้องมีแอดนะคะ LINE @nuses นะคะหนูดีมีเจ้าหน้าที่ของหนูดีที่เทรนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอบคำถามทั้งหมดเลยเรื่องของการคำนวณปริมาณโปรตีนแล้วก็ช่วงอายุด้วยเพราะฉะนั้น
เข้าไปเลยนะคะ line @nurses นะคะของเราก็คือในนั้นจะมีอยู่8รสชาติเนาะแต่ว่าสมมุติไม่ซื้อเนี่ยแต่อยากถามก็ได้ค่ะยินดีตอบค่ะยินดีให้ความรู้เลยนะคะ @nurses นะคะเนาะแล้วก็หนูดีผอมและเฟิร์มขึ้นมากขอบคุณค่ะขอไลฟ์เรื่องปฏิบัติธรรมด้วยความยินดีโหคนมาขอเยอะเลยนะเนี่ยดีใจจังเลยขอบคุณที่สรุปให้พวกเราได้ข้อมูลดีๆนะคะโอ้ยด้วยความยินดีค่ะขอบคุณค่ะจันทประภาน้ำแก้วใช่ๆโอ้มีคนตอบมาเยอะมากเลยโอเคท่านที่พลาดไปหนนี้นะไลฟ์หน้าหนูดีแจกอีกแต่เป็นรถอื่นทุกคนดีจะแบบไม่ยอมให้ซ้ำรถเลยเนาะเพื่อแบบความหลากหลายทางชีวภาพของพวกเราโอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นได้เวลาอันเป็นมงคลที่ทุกท่านควรไปนอนแล้วนะคะเดี๋ยวดีก็ไปนอนเหมือนกันเนาะโอเคไลฟ์ผลต่อไปนะคะหนูดีอยากจะมาแชร์เรื่องของน้ำตาลแล้วก็ทางเลือกน้ำตาลประเภทต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีความหลากหลายเยอะมากตั้งแต่สตีเวียน้ำผึ้งน้ำตาลไม่ขัดสีน้ำตาลขัดสีน้ำตาลมะพร้าวที่บอกกันว่าค่า GI ต่ำน้ำตาลจากลูกอะไรนะกลมๆอะหล่อหั่งกล้วยเดี๋ยววันนี้มีน้ำตาลสกัดหล่อหั่งกล้วยซึ่งแพงมากหนูดีก็มีอยู่ไปซื้อเมืองนอกแล้วมันถูกกว่าก็หลากหลายกันไปค่ะน้ำผึ้งเมเปิลไซรัปมันต่างกันยังไงเดี๋ยวดีจะมาสรุปให้ฟังเนาะแล้วอีกไลฟ์หนึ่งอยากไลฟ์เรื่องวิปัสสนาแล้วก็มีมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีไลฟ์เป็นบุ๊กคลับด้วยนะคะแชร์หนังสือด้วยแล้วก็แจกหนังสือไปเลยเล่มไหนแชร์ปุ๊บแจกเลยเนาะก็อันนี้ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้คุณไนนอก็ต้องบอกลาไปก่อนนะคะอ๋อและสุดท้ายมีลูกเพจหนูดีได้ขอไว้ทุกไลฟ์ของหนูดีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะหนูดีจะดูดจาก Facebook เอาไปใส่ใน YouTube ชื่อว่าหนูดี Brainworks นะคะเดี๋ยวรบกวนใส่ในคอมเมนต์นิดนึงจะได้ให้คนเข้าไปดูเนาะก็YouTube นะคะหนูดี Brainworks นะคะหนูดีจะเอาไปใส่ในนั้นเพราะลูกเพจบางท่านบอกว่าอยากดูดไปดูออฟไลน์เพื่อประหยัดแบนด์วิดต์เวลาไปข้างนอกอันนี้ก็ได้ความยินดีเลยไลฟ์นี้จะถูกยกขึ้นไปนะคะโยนใส่ใน YouTube หนูดี Brainworks ให้ทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยเนาะโอเคเลยค่ะและ good night นะคะสวัสดีค่ะ